หัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ basic knowledge นะคะปูพื้นฐานให้พวกเรา intern resident นะคะรวมถึง fellow ได้รู้จักตัวโรคแอสมาแล้วก็ follow ตามไกด์ไลน์กันมากขึ้นนะคะโดย outline ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะเกริ่นนำตั้งแต่การวินิจฉัยการประเมินนะคะรวมถึงการให้ initial treatment ในคนไข้ asthma severity แต่ละสเต็ปนะคะโดยจะ follow ตาม GINA guideline ฉบับล่าสุดก็จะเป็นปี2023นะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะโฟกัสกันในกลุ่มสเต็ป5นะคะใน asthma กลุ่มที่เป็น severe นะคะก็จะมีuncontrolled difficult to treat แล้วก็ severe asthma นะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะว่าแต่ละอันเนี่ย definition แตกต่างกันอย่างไรเรามีวิธีการ management คนไข้กลุ่มนี้อย่างไรนะคะโดยก็จะเน้นนะคะในเรื่องของ severe allergic asthma phenotype ส่วนมากนะคะในวันนี้เพื่อเป็นการให้ทุกพวกเราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็จะยกตัวอย่างผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะ follow ตามเคสไปเรื่อยๆนะคะจะได้รู้แนวทางการmanage ผู้ป่วยไปนะคะมาดูตัวอย่างเคสกันนะคะเป็นผู้หญิงอายุ45ปีนะคะก็เป็นอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะได้รับการวินิจฉัยแอสมาตั้งแต่อายุ12ปีละนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอาการเขาดีมาตลอดเลยนะคะเคยหายใจเสียงวิดวีดมีประวัติครอบครัวนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาว2คนก็เป็นแอสมาเช่นเดียวกันนะคะ5ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มมีอาการนะคะเหนื่อยหายใจเสียงวีดมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราก็กลับไปนะคะก็ยังไม่ได้รับการสั่งยาคอนโทรเลอร์ใดๆนะคะหลังจากนั้นก็มีอีเวนต์ต้องไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้รับทรีทเมนต์ใดๆมีแต่เวนโทลินพ่นเวลาที่มีอาการนะคะหลังจากนั้นนะคะ9เดือนก่อนมาโรงพยาบาลก็มีอาการเหนื่อยนะคะเป็นเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีการใช้เวนโทลินนะคะเกือบทุกวันเช่นเดียวกันนะคะมีตื่นมาหอบกลางคืนแต่ว่าพอพ่นช็อตแอคติ้งบองโคไดเรคเตอร์เราก็อาการดีขึ้นนะคะเป็นขาประจำห้องฉุกเฉินนะคะมาเกือบทุกเดือนนะคะก็มีการได้ออรัลคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะหลังจากนั้นก็บินกลับมานะคะแล้วก็มาฟอลโลว์อัพนะคะลังฟังก์ชันนะคะแผ่นแรกที่ OPD นะคะเป็นแบบนี้เน้นหน่วยหลังจากที่สอนไปแล้วอ่านลังฟังก์ชันได้ไหมคะไม่อยู่ อ่านลังฟังก์ชันสักแผ่นดีใครก็ได้Fellow อ่านลังฟังก์ชันเอาไมค์ไหมเดี๋ยวนะไมค์พังเลยนะคะเดี๋ยวนะสวัสดีครับโอเคครับก็ดูว่า acceptable หรือเปล่านะครับก็ดูตัวของ volume time curve ก่อนนะฮะว่าคนนี้ก็เป่าได้ถึงประมาณปกติมันต้อง15เซกครับหรือว่ามีอย่างน้อยพาโต้1เซกนะครับคนนี้ก็ดูหยวนๆว่าอาจจะเป็นมีพาโต้ครับ1เซกคิดว่าดูได้แล้วก็กราฟเนี่ย P กับ Post เนี่ยแยกกันชัดเจนเลยครับคิดว่าคนนี้น่าจะมี bronchodilator response ต่อมาดู full volume loop นะครับ full volume loop เนี่ยลักษณะที่เห็นชัดเจนเลยมีตัวของ scoop out pattern นะครับมองบอกเลยว่ามี obstruction แล้วก็ฐานเนี่ยไม่ได้แคบครับน่าจะมีปัญหาเป็นตัวของ obstruction เนี่ยเป็นหลักนะครับคราวนี้มาดูในที่ตัวเลขกันบ้างครับตัวเลขคือก็มาดู FV1 ส่วน FVC นะครับก็ให้ดูที่ช่อง P นะครับแล้วก็เป็นก่อนบองโคเลเตอร์ว่าคนนี้เราไม่ได้เป็น COPD เราไม่ได้ไปอ่านโพสต์คนนี้ FV1 ส่วน FVC เนี่ย63น้อยกว่า70มองบอกเลยว่าคนนี้น่าจะมีในเรื่องของ obstruction คราวนี้ก็มาดูที่ตัวของ FVC ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ PEDICคนนี้ได้55อ่ะก็คือต่ำเหมือนกัน180แล้วก็ต้อง correct นะครับ FVC ด้วยครับซึ่งคนนี้ correct FVC เนี่ยก็70ลบ63ได้7บวก55ก็ประมาณ62ก็ยังต่ำอยู่คนนี้ก็คือมีปัญหาทาง obstruction แล้วก็เป็น restrictive pattern ร่วมกันนะฮะคราวนี้ก็มาดูตัวของsevity นะครับ sevity ก็ดูตัวของค่า FEV1 ก็ได้นะครับก็ดูตัวของ P คนนี้ได้45ใช่ไหมครับ45ก็80 50ก็ประมาณโอ้ย severe นะครับเป็น severe แล้วแล้วก็ดูบองคอลเลเตอร์ response คนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เชนเนี่ยก็มากกว่า 12% แล้วก็ตัวของ CC เนี่ยมากกว่า200ครับก็จะอ่านว่าเป็นคนนี้ลักษณะเป็น
severe obstruction and restrictive severe obstructive and restrictive with bronchodilator response pattern นะครับจากผมนี่จากสไปโรเมทรีอันนี้นะครับโอเคก็ไม่ได้เตรียมกันมานะคะเราก็จิ้มตามตบมือให้เฟลโลพี่เฟลโลหน่อยค่ะก็ลังฟังก์ชันนะคะเพิ่มเติมก็คือจริงๆแล้วฐานของกราฟเนี่ยจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมคือก่อนพ่นยาสีฟ้านะคะสามเหลี่ยมก็คือสีแดงหลังพ่นยาก็คือแยกกันอย่างชัดเจนทีนี้ในเรื่องของโฟวอลุ่มดูได้สองอย่างคือดู obstruction and restriction อันนี้มีเรื่องของscoop out appearance นะคะแต่ว่าก่อนพ่นยาจะเห็นว่าฐานมันไม่ถึงกับค่า normal ที่ควรจะเป็นนะคะคือฐานแคบก็น่าจะมีเรื่องของ restriction ตอนก่อนพ่นยาแต่หลังพ่นยาแล้วดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะก็เลยดูเหมือนจะไม่มี restriction ละหลังพ่นยานะคะทีนี้เราจะเห็นว่าตัวเพิ่มเติมนะคะเรื่องของ bronchodilator response ของคนไข้รายเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะปกติ definition คือ FEV1 หลังพ่นยาแล้วดีขึ้นเกิน 12% และปริมาตรเกิน 200cc แต่คนเนี้ยคือเยอะมากนะคะคือเกิน 15% และปริมาตรเกิน 400cc ก็จะยิ่งทำให้เรานึกถึงแอสธมามากขึ้นนะคะในส่วนของ severity อย่างที่พี่เขาบอกนะคะก็คือดูจากค่า FEV1 เสมอนะคะคนนี้ได้ 45% วิธีจำนะคะเรียนแบบมาจากอาจารย์ณรงค์กร 75-35 น้อยกว่า50ถือว่า severe เพราะฉะนั้นคนนี้อยู่ระหว่าง 35-50 ก็จะเป็น severe นะคะโดยสรุปลังฟังก์ชันคนนี้ก็เป็น severe mixed obstruction and restriction with bronchodilator response นะคะเราจะทำอย่างไรในคนไข้รายนี้ต่อไปดีนะคะก็ evidence based ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเรื่องของ GINA guideline นะคะฉบับล่าสุดยังเป็นปี2023นะคะคาดว่าเดี๋ยวต้นปีก็น่าจะออก2024มาละนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงการวินิจฉัยแอสธมาก่อนนะคะอันดับแรกคืออาการเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะได้แก่ wheeze shortness of breathcough แล้วก็ chest tightness นะคะโดยอาการเนี่ยมักจะแย่ในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดแล้วก็คีย์เวิร์ดของแอสธมาคือมีเรื่อง day to day variation หมายความว่าช่วงไหนถ้าไม่มีทริกเกอร์เขาก็เหมือนคนปกติแต่ถ้าช่วงไหนมีทริกเกอร์เขาก็จะเกิดอาการขึ้นนะคะเพราะว่าหลอดลมเขามีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นที่เราเรียกว่า airway hyper responsiveness นะคะถ้าอาการไม่เหมือนแอสธมาเราก็ให้การวินิจฉัยโรคอื่นนะคะแล้วก็ให้การรักษาแต่ถ้าอาการนะคะเข้าได้กับแอสธมา
ทักอาการเข้าได้กับแอสมานะคะก็มาดูว่าคนไข้เนี่ยได้คอนโทรลเลอร์อยู่เดิมไหมนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่ได้อะไรเลยเราก็หา evidence base นะคะจากการตรวจลังฟังก์ชันเพื่อดูเรื่องของ obstruction กับ reversibility อย่างที่บอกค่ะก็คือหลังพ่นยาแล้ว FEV1 ดีขึ้นเกิน 12% และปริมาตรเกิน 200cc และหากเกิน 15% และปริมาตรเกิน 400cc แบบคนไข้ของเราเนี่ยก็จะนึกถึงแอสมามากขึ้นนะคะในสถานพยาบาลที่ตรวจสไปโรไม่ได้อาจจะใช้ peak flow meter ไปเป่าที่บ้านแล้วจดค่ามาให้หมอดูเรื่องของpeak aspirin flow variability หากเกิน 10% ก็สามารถให้การวินิจฉัยแอสมาได้กรณีอื่นๆถ้าเราแบบไม่ได้หยุดยาเราไม่ได้ทำ bronchodilator response เราอาจจะใช้วิธีดู FEV1 between visit ได้นะคะถ้า FEV1 between visit ก่อนให้ controller คือ ICS กับหลังให้แล้วเนี่ยดีขึ้นเกิน 12% และปริมาตรเกิน 200cc ก็วินิจฉัยได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นตอนที่ไม่มี exacerbation นะคะอื่นๆนะคะเราอาจจะใช้สิ่งหรือสารกระตุ้นที่ทำให้หลอดลมตีบแล้วค่อยไปตรวจสมรรถภาพปอดนะคะเราก็จะเรียกชื่อตามสิ่งนั้นที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่นหากสงสัย exercise induced bronchospasm แล้วก็ให้เขาออกกำลังกายแล้วตรวจสมรรถภาพปอดซ้ำดูว่าหลอดลมตีบไหมนะคะเราเรียกวิธีการตรวจนี้ว่า exercise challenge test หรืออาจจะใช้สารกระตุ้นให้หลอดลมตีบสารที่เราใช้บ่อยๆคือเมตาโคลีนนะคะแล้วก็ไปเป่าสมรรถภาพปอดดูว่าหลอดลมเขาไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นไหมถ้าไวเกินต่อเมตาโคลีนหลอดลมก็จะตีบขึ้นมาเราเรียกวิธีการตรวจนี้ว่าเมตาโคลีนชาเลนจ์เทสนะคะที่เราก็มีเนาะสามารถส่งได้ทีนี้กรณีที่ถ้าเหมือนแอสมาก็ให้ไปทรีตแอสมาแต่กรณีที่เขาได้คอนโทรลเลอร์อยู่เดิมนะคะเราก็ดูว่าเขาเออร์เจนต์ในการทรีตเมนต์ไหมหากมีภาวะเออร์เจนต์เราก็ให้ทรีตเมนต์ไปก่อนนะคะแล้วค่อยดูレスปอนหลังจากนั้นแล้วค่อยมาคอนเฟิร์มการวินิจฉัยนะคะทีนี้โรคหืดก็คงจะต้องมีรูปภูเขาน้ำแข็งอันนี้เนาะภูเขาน้ำแข็งคืออะไรนะคะก็คือพาโทฟิสิกส์ของการเกิดโรคเนี่ยเขาเกิดจากการที่หลอดลมเขามีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นเมื่อไหร่ถ้าเจอสิ่งกระตุ้นปุ๊บแอร์เวย์เขาก็จะเกิดการอักเสบนะคะมีแอร์เวย์อินฟลามเมชันเกิดเรื่องของพออักเสบปุ๊บแอร์เวย์ก็จะบวมนะคะเกิดการตีบก็คือมีแอร์เวย์ออบสตรักชันขึ้นถึงจะมีอาการสิ่งที่คนไข้เห็นจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนาะคือสิ่งที่อยู่เหนือน้ำคืออาการโชคร้ายถ้าคนไข้ไม่ได้มาพบหมอรู้ว่ามีอาการก็ไปรักษาตามอาการคือได้เพียงแค่บองโคเดเลเตอร์แต่ต้นขั้วของมันก็คือแอร์เวย์อินฟลามเมชันเนี่ยยังไม่ได้รับการรักษาหากเราพ่นแต่บองโคเดเลเตอร์โดยที่ไม่ได้ทรีตอินฟลามเมชันปุ๊บเป็นยังไงคะก็จะเกิดอินฟลามเมชันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซ้ำๆเป็นหายๆก็จะเกิดแผลเป็นขึ้นแผลเป็นในโรคแอสมาเราเรียกว่า airway remodeling นะคะถ้าเราไม่ได้รับการทรีทเมนต์อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะเกิด airway remodeling ที่ลังฟังก์ชันจะคล้ายๆกับ COPD เลยเป้าหมายของการรักษาของแพทย์เราก็คือเราต้องหาโดสของ ICS ซึ่งเป็น cornerstone ในการรักษาแอสมาให้เหมาะสมในคนไข้แต่ละรายว่าเราจะเริ่มโดสที่เท่าไหร่ในการกด airway inflammation ของแต่ละคนนะคะดังนั้นนะคะ evidence based คือจีน่าเขาเลยแบ่งสเต็ปการรักษาออกเป็น5สเต็ปด้วยกันแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มที่สเต็ปไหนก็ต้องดูจากอาการเป็นหลักนะคะก็จะขอแบ่งออกเป็นในจีน่าเขาจะแบ่งเป็น2 track นะคะ track 1ขอเรียกว่าเป็นการใช้ยาในหลอดเดียวกันหมายความว่าทั้ง controller และ reliever เนี่ยใช้หลอดเดียวกันได้เลยนะคะตัวยาจะต้องเป็น ICS formoterol formoterol เนี่ยเป็นยา LABA long acting bronchodilator beta 2 agonist ที่ออกฤทธิ์เร็วนะคะเหมือนพอๆกับเวนโทลินนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์นานนะคะก็คือสามารถใช้เป็นคอนโทรลเลอร์และรีลิเวอร์ได้ในแทร็ก2ขอเรียกว่าการใช้ยาแยกหลอดนะคะก็คือในสเต็ปแรกๆเนี่ยเราก็จะปูพื้นด้วย ICS สเต็ปท้ายๆหน่อยก็จะปูพื้นด้วย ICS combination กับลาบ้าหากมีอาการกำเริบก็หยิบยาฉุกเฉินก็คือซาบ้า short acting beta-2-agonist ขึ้นมาพ่นนะคะทีนี้เรามาโฟกัสดูกลุ่มที่เป็น mild asthma คือจีน่าสเต็ป1สเต็ป2คืออาการเขาไม่เยอะนะคะก็คือมีอาการไม่ทุกวันเนาะน้อยกว่า 4-5 วันต่อสัปดาห์ใน track 1หากมีอาการก็ค่อยหยิบ ICS formoterol ขึ้นมาใช้นะคะส่วนใน track 2เนี่ยกรณีที่อาการไม่เยอะ
ของสเต็ป2นะคะคือน้อยกว่า 4-5 วันต่อสัปดาห์เราก็จะปูพื้นด้วยโลโดส ICS เอาไว้หากมีอาการกำเริบก็หยิบซาบ้าขึ้นมาพ่นแต่ถ้าเป็นแทร็ก1คืออาการน้อยมากๆคำว่าน้อยมากๆคือน้อยกว่า2วันต่อเดือนนะคะทุกครั้งที่หยิบซาบ้าขึ้นมาพ่นให้หยิบ ICS ขึ้นมาพ่นตามดังนั้นวิธีการเลือกแทร็กนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้คอมไพแอนไม่ได้มีปัญหานะคะเราสามารถแอดไว้เขาว่าการรักษาแอสมาคือการใช้ ICS เขาทำตามที่เราบอกนะคะแท็ก2ก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าปัญหาของแท็ก2ก็คือถ้าคอมไพแอนไม่ดีตัว ICS บางคนพ่นแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ยอมใช้เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสวิตช์เป็นใช้แท็ก1ปัญหาของการใช้ยาแท็ก1ก็คือเรื่องของ perception คนไข้บางคนไม่รู้ว่าอาการเนี้ยก็คืออาการของหลอดลมตีบนะคะก็ไม่รู้ว่ามีอาการก็ไม่ได้ใช้ยาทำให้อินฟลามเมชันในแอร์เวย์เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกยาให้ถูกแทร็กด้วยนะคะทีนี้เรามาโฟกัสกันในกลุ่มที่เป็น Moderate to Severe Asthma คือ GINA สเต็ป3ขึ้นไปสเต็ป3คืออะไรนะคะคืออาการเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็หรือจำง่ายๆคือมี Night Time Symptom อย่างน้อย1คืนต่อสัปดาห์ก็สามารถเริ่มยาที่สเต็ป3ได้เลยก็คือให้เป็น Low Dose ICS LABAแท็ก1ก็ใช้ยาในหลอดเดียวกันแท็ก2ก็เป็นการใช้ยาแยกหลอดส่วนถ้าสมมติว่าตรวจลังฟังก์ชันแล้วมีโลลังฟังก์ชันร่วมด้วยแบบคนไข้ของเราคนเนี้ยนะคะเราก็สามารถเริ่มยาที่สเต็ป4ได้เลยนะคะก็คือเป็น medium to high dose ICS LABA นะคะแล้วก็เลือกตามแท็กให้ถูกต้องนะคะทีนี้ใน GINA 2023สิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะก็จะมีตัวที่เป็น reliever ของยาในแท็ก2นะคะก็จะมีการใช้ ICS LABA ขึ้นมานะคะโดยใช้ในจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่เป็นสเต็ป3ขึ้นไปนะคะโดยอ้างอิงจาก evidence base นะคะในการศึกษาที่ลงใน New England Journal of Medicine นะคะบอกว่าทำการศึกษาเปรียบเทียบใช้ LABA alone กับICS LABA เป็นตัว reliever ของแท็ก2นะคะพบว่าหากเราใช้ reliever ที่มี ICS เป็นส่วนประกอบด้วยเนี่ยก็จะสามารถลดการเกิด severe exacerbation ได้ดีกว่าการใช้ยา LABA alone นะคะทีนี้บ้านเราตัว combination ICS LABA ในหลอดเดียวกันยายังไม่เข้านะคะคาดว่าในปีหน้าอาจจะเริ่มมียาตัวนี้ใช้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะกลับมาดูที่คนไข้ของเรานะคะก็มา follow up ที่ OPD ตรวจลังฟังก์ชันตามที่หมอกิตติได้อ่านไปว่าเป็น severe mixed obstruction and restriction แสดงว่าลังฟังก์ชันเขาต่ำด้วยเราก็เริ่มยาในสเต็ป4นะคะของ GINA step ก็เลยให้เป็น Sometalofuticasone นะคะ 25/2501 puff BID แล้วก็พ่นเวนโทลินเวลาที่มีอาการหลังจากนั้น 2-3 เดือนนะคะก็นัดมาติดตามอาการปรากฏว่าอาการเขาเกือบทุกวันก็ดีขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังมีอาการเยอะอยู่นะคะก็คือยังมีการใช้ซาบ้า 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีตื่นมากลางคืนนะคะ1ครั้งต่อเดือนนะคะแล้วก็ยังคงมี ER visit อยู่จากทุกเดือนเป็นสักเดือนครึ่งทีนึงนะคะทีนี้หลังจากที่เราให้คอนโทรลเลอร์ไปแล้วสิ่งที่น้องๆควรจะถามคนไข้เวลาที่มา follow up ที่ OPD เราต้องประเมินอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเราต้องประเมินเรื่องของซิมตอมคอนโทรลนะคะโดยถามอาการในช่วง1เดือนที่ผ่านมาวิธีจำให้จำ day time symptom คู่กับการใช้ reliever นะคะตัดที่2วันต่อสัปดาห์ใน time symptom 1วันต่อเดือนนะคะแล้วก็เรื่องของ limitation of activity หาก well control ต้องไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเลย partly control มี 1-2 ข้อ uncontrol มี 3-4 ข้อนะคะนอกจากถาม symptom control แล้วสิ่งที่ต้องประเมินอีกอันนึงก็คือ list ในการเกิด poor outcome นะคะหรือ future list นะคะได้แก่การตรวจลังฟังก์ชันเป็น baseline แล้วก็หลังให้ controller ไปละ 3-6 เดือนนะคะร่วมกับถามประวัติในการเกิด exacerbation ประวัติrisk factor ในการเกิด exacerbation ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของ uncontrolled symptom นะคะก็คือมี 3-4 ข้อในหน้าเมื่อกี้นะคะหรือว่าอาการเขาไม่เยอะหรอกแต่ว่ามี modifiable risk factor นะคะที่สำคัญก็คือไม่มีใครสั่ง ICS เลยหรือว่าสั่งไปแต่เราไม่ได้ใช้ไม่ถูกวิธีนะคะมีการใช้ SABA overuse ตั้งแต่3หลอดต่อปีขึ้นไป comorbid นะคะยังไม่ได้รับการรักษานะคะที่สำคัญก็ได้แก่ obesity chronic lenocinositis gerd food allergy anxiety depression แล้วก็ pregnancy exposure ยังไม่ได้รับการหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าลังฟังก์ชันที่ต่ำตั้งแต่ต้นเหมือนคนไข้ของเราเนาะ FEV
วันแค่ 45% เองของในนี้เอาน้อยก็ 60% predictance นะคะหรือว่ามี high early reversibility คล้ายๆกับคนไข้ของเราเนาะก็มี risk ในการเกิด exacerbation นะคะรวมถึงมีบัตร eosinophilia เยอะๆ sputum eosinophilia FeNO ที่สูงนะคะมีประวัติเคยใส่ TIF หรือว่า admit ICU จาก asthma exacerbation พวกนี้ประวัติเป็น risk factor ในการเกิด exacerbationasthma control จะต้องประกอบไปด้วยทั้ง symptom control และ future risk control นะคะคือลด risk ในการเกิด exacerbation ทีนี้กลับมาดูที่คนไข้ของเรานะคะหลังจากที่ให้ controller ไปละกลับมาประเมินนะคะปรากฏว่ายังเป็น uncontrolled เนาะก็คืออาการมีเกิน3ข้อแถมมี exacerbation มา ER visit อีกนะคะก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มนะคะว่าจะเป็น uncontrolled difficult to treat หรือ severe asthmaในการศึกษาของจีน่านะคะก็พบว่าในการรักษาจีน่าสเต็ป4สเต็ป5เนี่ยมีคนไข้ประมาณสัก1ใน4เนาะ 24% นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในสเต็ป4สเต็ป5ที่ need medium to high dose ICS LABA นะคะมีเพียง 17% ที่จัดว่าเป็น difficult to treat asthma difficult to treat asthma เนี่ยคือได้ medium to high dose ICS LABA ละแต่ว่ายังมี modifiable risk factor ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นโรคร่วมนะคะหรือว่าใช้ยาผิดวิธีเอายาไปไม่สูตรอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าไดแอกไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าจะมีสมมติว่าเราแก้ไข modifiable risk factor หมดละนะคะพ่นยาก็ถูกวิธีละโคมอร์บิดก็รักษาดีละอ้วนก็ไปลดความอ้วนละเกิดก็ทีดีละแต่ว่าอาการเขายังรุนแรงอยู่อันเนี้ยจะจัดว่าเป็นกลุ่ม severe asthma นะคะได้ยาพ่นแล้วก็ second line อื่นๆแล้วยังไม่ดีนะคะซึ่งเป็นประชากรกลุ่มน้อยนะคะเจอเพียงแค่ 3.7% ส่วนมากเวลาเราแก้ไข modifiable risk factor ไปละอาการส่วนมากเขาก็จะดีนะคะดังนั้นนะคะ uncontrolled asthma definition เขาก็คือมีข้อใดข้อหนึ่งก็คือ poor symptom control 3-4 ข้อในตารางเมื่อกี้หรือว่ามีประวัติ frequent exacerbation คล้ายๆคนไข้ของเรานะคะ frequent exacerbation หากเป็น OPD case นะคะเอา2ครั้งต่อปีขึ้นไป IPD case หรือ ER visit นะคะเอา1ครั้งต่อปีคล้ายๆใน COPD เนาะส่วน difficult to treat asthma นะคะคือได้ยาค่อนข้างเยอะละเป็น medium to high dose ICS LABA บวกกับ second controller เช่น leukotriene receptor antagonist หรือมีการให้ช็อตคอร์สหรือว่า maintenance oral corticosteroid ระยะยาวละแต่อาการยังคุมไม่ได้อันเนี้ยจัดว่าเป็น difficult to treat นะคะใน difficult to treat เนี่ยยังมี modifiable risk factor ที่ยังได้รับการแก้ไขได้ไม่ดีอยู่เช่น exposure หลีกเลี่ยงไม่ได้พ่นยาผิดวิธีได้ยาไปแล้วไม่ใช้นะคะหรือว่าไดแอกไม่ถูกต้องซึ่งอันนี้เจอ 17% หากเราแก้ไข modifiable risk factor ทุกอย่างละนะคะเรายังคอนโทรลไม่ได้จัดว่าเป็น severe asthma เจอ 3.7% นะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ๊ะโดสสเตอรอยด์ที่เราสั่งเมื่อกี้มันเป็นมีเดียมหรือว่าเป็นไฮหรือว่าเป็นโลโดสนะคะก็ถ้าจำไม่ได้ก็เปิด Google เนาะแต่ว่าตัวยาที่ควรจำได้นะคะก็คือตัวยาที่ใช้บ่อยได้แก่ฟูติคาโซนโพพิโอเนตนะคะเพราะว่าเป็นยาในบัญชีและเบิกได้อย่างคนไข้รายนี้นะคะก็คือฟูติคาโซนนะคะ250 1พัฟ VID ก็คือเท่ากับ250 คูณ 2ก็เป็น500ก็เป็นมีเดียมทูไฮโดสอีกตัวนึงที่เป็นโปรโตไทป์ที่ควรที่จะจำได้ก็คือบูเดโซไนวิธีจำก็คือจำ400ถึง800นะคะเป็นช่วงกลางถ้าเกิน800ก็เป็นไฮน้อยกว่า400ก็เป็นโลนะคะทีนี้มาดูที่คนไข้ของเราตอนนี้การรักษาเขาจะอยู่ในแท็ก2ของสเต็ป4นะคะตามจีน่าสเต็ปก็คือได้เป็นซัมเมทาลฟูติคาโซน 25/250 1พัฟ BID นะคะแต่ยังคอนโทรลอาการไม่ได้นะคะทีนี้การที่คอนโทรลอาการไม่ได้เราจะเพิ่มสเต็ปในการรักษาเลยไหมนะคะก็เราต้องมาเช็ค 4C ก่อนเสมอนะคะ 4C ที่ควรจะเช็คก่อนที่จะเพิ่มสเต็ปคืออะไร C แรกก็คือ compliance and technique นะคะได้ยาไปอ่ะใช้หรือเปล่าแล้วก็สูตรยาเทคนิคถูกต้องไหมนะคะ C ที่2คือ collect exposure แพ้อะไรนะคะรู้หรือเปล่าแล้วก็หลีกเลี่ยงหรือยังที่นอนในหอ2ปีที่แล้วยังไม่ได้ซักก็คือยังไม่ได้ซักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตัวเองก็แพ้ไรฝุ่นหรือว่ามีตุ๊กตาประดับเต็มเตียงอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าแพ้ไรฝุ่นหรือว่าซีที่3คือโคมอร์บิดิตี้นะคะโรคร่วมได้รับการรักษาดีหรือยังโดยเฉพาะเรื่องของอัลเลอร์จิกไรไนติสโครนิกไรโนไซโนไซติสนาซอลโพลิปนะคะ
OSA ในคนอ้วนๆนะคะหรือว่าอาการกลางคืนเด่นๆก็อย่าลืมเรื่องของ GERD นะคะและ C สุดท้ายคือ Confirm Diagnosis บางทีวีดเต็มปอดพ่นยาแล้วไม่ดีไม่ใช่แอสมานะคะซึ่งเดี๋ยวหมออุ้ยนะคะหรือนายแพทย์สราวุฒิจะมารีวิวให้เราฟังเรื่องนี้ว่าเราต้องนึกถึงภาวะอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูที่คนไข้ของเราหลังจากที่เราคอลเลกต์4 C ก็คือเขาก็ค่อนข้าง educate นะคะมีความรู้ว่าเป็นถึงอาจารย์นะคะแล้วก็พ่นยาถูกวิธี compliant ดีเทคนิคถูกต้องนะคะแล้วก็ exposure ก็หลีกเลี่ยงเท่าที่หลีกเลี่ยงได้นะคะแล้วก็โรคร่วมที่มีนะคะก็คือเป็นเรื่องของ allergic rhinosinusitis นะคะก็เลยตอนนั้นก็ใจร้อนนะคะก็ปรับเพิ่มไปด้วยเพราะว่าอาการค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รบกวนการทำงานนะคะก็เลยมีการเพิ่มซาเมทาราฟูติคาโซนจาก1พับ BID เป็น2พับ BID แล้วก็ทีโรคร่วมนะคะก็คือแอดเป็นฟูติคาโซนฟูโรเอทนะคะเป็นอินตานาซอลนะคะพ่นจมูกให้เป็นแอนติฮิสตามีนนะคะแล้วก็เป็นลิวโคไทอีนรีเซปเตอร์อันทากอนิสต์เพิ่มขึ้นไปนะคะปรากฏว่านัดมาติดตามการรักษานะคะก็อาการก็ยังเยอะอยู่นะคะ daytime symptom ยัง 2-3 วันต่อสัปดาห์มีการใช้ยาฉุกเฉิน 2-3 วันต่อสัปดาห์ไอ้ที่แก้ไม่ได้คือ ER visit เป็นขาประจำก็ยังคงมา ER อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ admit เนาะแล้วก็ทำอย่างไรดีในคนไข้รายนี้นะคะในจีน่าก็มีที่ตัดมาก็มีบอกว่าการรักษาในสเต็ป 3-5 นะคะของ track 1ที่เราเรียกว่า MAT concept เนี่ยก็คือ maintenance and reliever therapy จะสามารถลดการเกิด severe exacerbation นะคะได้ดีกว่าการใช้ยาใน track 2นะคะโดยที่มี trial รองรับมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น stream step stay compile แล้วก็ ahead นะคะ end โดยรวมก็ประมาณ10,000กว่าคนพบว่าการใช้ยาในหลอดเดียวกันเนี่ยสามารถลดการเกิด severe exacerbation ได้ดีกว่าการใช้ยาแยกหลอดนะคะซึ่งในไกด์ไลน์นะคะในคนไข้ของเราเนี่ยเราอยู่ในสเต็ป4ของแท็ก2หากเราจะสวิตช์แท็กขึ้นมาแท็ก1นะคะก็คือเป็น ICS formoterol 160/4.5 นะคะเป็น2พัฟBID บวกกับ PRN เวลาที่มีอาการเหนื่อยสิ่งที่เราต้องแอดไว้คนไข้นะคะที่เราใช้ยาในหลอดเดียวกันเนี่ยก็คือในทั้งวันเนี่ยไม่ควรที่จะสูดเกิน12พัฟหากเราใช้2x2อยู่ละก็คือ412-4เราสามารถใช้ฉุกเฉินได้อีก8นะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปก็ถ้าลาบ้าเยอะเกินไปก็จะใจสั่นได้นะคะเกิดไซด์เอฟเฟคได้นะคะนอกจากนี้นะคะในจีน่าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะสั่งยาอันนี้แหละให้คนไข้เขาไป2หลอดหลอดนึงใช้เป็นคอนโทรลเลอร์พกไว้ที่บ้านนะคะอีกหลอดนึงเนี่ยพกติดกระเป๋าติดตัวไปด้วยใช้เป็นตัวฉุกเฉินแต่เป็นยาอันเดียวกันนะคะและในการศึกษาพบว่ายาโดสถึงแม้ว่าจะเป็น ICS formoterol ซึ่งมี inhaled corticosteroid เป็นส่วนประกอบแต่ว่าโดสยาที่ใช้ฉุกเฉินเนี่ยหากคนไข้เขาไม่ available ในการบ้วนปากนะคะก็ไม่ได้เพิ่มลิสต์ในการเกิด oral candidiasis นะคะก็คือ N ประมาณ 40,000 กว่าคนนะคะแต่ว่าถ้าบ้วนได้ก็บ้วนเนาะแต่ถ้าบ้วนไม่ได้ก็ไม่ได้เพิ่มลิสต์นะคะทีนี้กลับมาดูที่คนไข้ของเรานะคะหลังจากที่รักษาโรคร่วมให้เขาไปแล้วนะคะอาการก็ยังเยอะอยู่นะคะก็เลยลองตัดสินใจสวิตช์ยาแล้วก็สวิตช์แทร็กนะคะเป็นแทร็ก1ก็ใช้เป็น ICS formoterol นะคะ2พัฟ VID and PRN นะคะปรากฏว่าก็ยังคงมี ER visit อยู่นะคะไม่สามารถเอาออกจาก ER ได้นะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยแอดลาบ้าเข้าไปนะคะเราก็จะเข้าสู่การเลคเชอร์ในวันนี้นะคะก็คือ severe asthma นะคะ severe asthma เนี่ยถ้าเรามีคนไข้ที่ถึงแม้ว่าเราจะกำจัด modifiable risk factor ไปละแต่อาการเขาก็ยังรุนแรงอยู่สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือแยก phenotype นะคะเวลาแยกง่ายๆเนี่ยก็คือแยกเป็น type 2 inflammation กับ no type 2 inflammation เราดูอย่างง่ายๆว่าเป็น type 2 inflammation โดยแบบดู CBC นิดนึงว่าบัตร EO เขาสูงไหมนะคะก็คือตัดที่150นะคะ pheno ถ้าตรวจได้ที่เราอาจารย์อรพันธ์อยากให้ตรวจเยอะๆนะคะสามารถส่งไปตรวจที่ TU CAP ได้นะคะเรามีตรวจเหมือนกันเนาะก็คือตัดที่25 ppb นะคะสปูตุ้ม eosinophilia นะคะหากเรา induce สปูตุ้มมาตรวจนะคะก็เจอสปูตุ้มเกิน 2% นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของ allergen driven asthma นะคะจัดว่าเป็น type 2 inflammation ถ้าไม่ใช่นะคะก็จะเป็น no type 2 inflammationทีนี้ในกลุ่มที่เป็น no type 2 inflammation อันดับแรกเราคงต้องมารีวิวนะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณหมอสราวุฒิจะมาบอกนะคะว่าเราต้องรีวิว deep diag อะไรบ้างในโลกนี้นะคะว่า wheezing เกิดจากอะไรนะคะรวมถึงเราต้องเช็คนะคะ 4C ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะ compliant and technique โรคร่วมนะคะรวมถึง allergen ต่างๆได้รับการหลีกเลี่ยงดีหรือยังนะคะ p
พิจารณา investigate โรครวมอื่นๆที่ DeepDay Act ที่นึกถึงเช่นการส่ง HRCT เพื่อดูว่ามีแอปป้าไหมนะคะการบองโคสโคเพื่อดูเรื่องของ TKO บองโคมาเลเซียมีหรือเปล่าที่ทำให้เกิดวีซิ่งได้เหมือนกันหรือว่าลาริงโกสโคปนะคะดูเรื่องของ vocal cord dysfunction ก็อาจจะช่วยบอกเราได้ว่าวีซิ่งนี้อาจจะไม่ใช่แอสมานะคะแต่ถ้าเรา investigate อื่นๆไปครบละก็ยังไม่เจออะไรนะคะเราอาจจะพิจารณาแอดออนเทอราปูติกที่พอจะแอดได้นะคะได้แก่การแอดยากลุ่มลองแอคติ้งแอนตี้มัสคารินิกเอเจนต์หรือลามานะคะหรือว่าแอดเป็นโลโดสอะซิโทไมซินนะคะส่วนแอนตี้ IL4R กับ TSLP เป็นไบโอโลจิกทรีทเมนต์ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะปัจจุบันก็ยังเบิกจ่ายไม่ได้นะคะก็คือถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเราอาจจะพิจารณาแอดออนเป็นโลโดสOral corticosteroid นะคะให้โดดน้อยๆไปแล้วก็ดู response นะคะหากไม่ response ก็หยุดยานั้นๆไปนะคะอีกอันนึงที่ทำได้ในบ้านเราก็คือ bronchial thermoplasty นะคะในประเทศไทยทำได้ที่เดียวเนาะแล้วตอนนี้เขาไม่ขายเครื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนยังมีเครื่องขายเครื่องละ5ล้านแต่ตอนนี้บริษัทเลิกผลิตละก็คือเป็น bronchial thermoplasty นะคะส่งไปทำที่จุฬานะคะเป็นอาจารย์ทิติวัฒน์ทำถ้าสมมติว่าอันไหนให้แล้วไม่เวิร์กก็พิจารณาหยุดยานั้นๆนะคะในส่วนของ Type 2 Inflammation สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือเรื่องของAdherence Test นะคะก็คือให้เขาใช้ยาให้ถูกวิธีและใช้ให้สม่ำเสมอกับปรับเพิ่มโดส ICS นะคะไปสักประมาณ 3-6 เดือนที่ทำก็สมมติว่าได้เป็นBudesonide Formoterol ซึ่งเป็น ICS LABA อยู่เราอาจจะให้ Budesonide แยกหลอดเพิ่มไปอีกอันหนึ่งเพื่อให้แบบโดสของ ICS มันเยอะขึ้นนะคะสัก 3-6 เดือนแล้วดู response นะคะหรือว่าพิจารณา add on non biologic treatment for specific type 2 clinical phenotype อื่นๆยกตัวอย่างเช่นหากเป็น aspirin exacerbated respiratory disease นะคะหรือ ERT นะคะก็อาจจะให้เป็น leukotriene receptor antagonist หรือทำ aspirin desensitization เป็น APA นะคะเดี๋ยวหมอสลาวจะมาสอนอย่างละเอียดให้นะคะก็ add on low dose OCS แล้วก็ให้เป็น antifungal นะคะ chronic lenosinocytic หากมี nasal polyp ร่วมด้วยก็อาจจะพิจารณาปรึกษา ENT นะคะก็ให้เป็น intranานาเซลสเตอรอยบวกลบโพลิเปกโตมีนะคะอาทอปิกเดอร์มาไทติสก็ท็อปิคอลสเตอรอยหรือให้เอนเซดนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อไปว่าเราจะแอดออนไบโอโลจิกทรีทเมนต์หรือเปล่านะคะยาอะไวเลเบิลไหมแล้วก็ถ้ายา available เนี่ยสิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยเบิกจ่ายได้หรือเปล่านะคะปัจจุบันก็ได้เฉพาะสิทธิ์ข้าราชการนะคะแล้วก็หากยาไม่ available ก็จะเข้ากลุ่มคล้ายๆกับ no type 2เลยค่ะอาจจะให้ ICS ปรับโดสเพิ่มไปนะคะ add on ยาอื่นๆได้แก่ลามาลิวโคไทอีเรเซปเตอร์ทางกอนิดหรือว่าโลโดสอะซิโทไมซินเป็นลองเทอมนะคะโลโดสสเตอรอยนะคะแล้วก็ดูレスปอนหากไม่レスปอนก็หยุดยานั้นๆไปแต่หากว่ายาไบโอโลจิกทรีทเมนต์เนี่ยเขา available นะคะให้มาดูนิดนึงว่าบัตร EO เนี่ยเกิน300ไหมนะคะถ้าเกิน300ให้ส่งให้ส่งอุจจาระนะคะดูนิดนึงว่ามีเรื่องของพาราไซติกอินเฟคชันร่วมด้วยหรือเปล่านะคะก็คือเรื่องของสตองจิลอยอินเฟคชันนะคะแต่ถ้าเกิน 1,500 ต้องรู้เอาโรคอื่นด้วยนะคะที่ทำให้ EO มันสูงมากๆนะคะทีนี้ถ้าไบโอโลจิกเขาเอฟฟอร์ตได้แล้วก็มาดูว่าเป็นฟีโนไทป์ไหนนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะให้ยาตัวไหนดีนะคะโดยดูจากฟีโนไทป์ดูโคมอร์บิดนะคะโรคร่วมนะคะรวมถึงตัวพรีดิกเตอร์สำหรับแอสมาเรสปอนส์นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรอีโอซิโนฟิลฟีโนอัลเลอร์เจนไดเวนซิมตอมนะคะราคายาแล้วก็รูทที่ให้นะคะว่าจะให้เป็น IV ฟอร์มสับคิวรวมถึงความชอบของผู้ป่วยนะคะซึ่งวันนี้เนื่องจากเวลาเราจำกัดแล้วก็ตามสปอนเซอร์ด้วยนะคะเราก็จะโฟกัสกันเฉพาะแอนตี้ IgE นะคะก็คือโอมาลิซูแมบนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะยาของไบโอโลจิกทรีทเมนต์ที่เฟลโลควรรู้ก็คือตามตารางเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะโฟกัสกันที่แอนตี้ IgE หรือว่าโอมาลิซูแมบซึ่งใช้ในกรณีที่เป็น severe allergic asthma นะคะเราจะเลือกกลุ่มยาเนี้ยก็ต่อเมื่อasthma ตัว predictor สำหรับ asthma response เนี่ยคือบัตร EO นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ250นะคะฟีโนเกิน20เป็นลักษณะชายหูดออนเซตแอสมามีประวัติเป็นแอสมาตั้งแต่เด็กๆนะคะร่วมกับเป็นอัลเลอร์เจนไดเวนซิมตอมมีอัลเลอร์เจนปุ๊บเอ็กซาเซเบชันนะคะซึ่ง
จริงๆแล้วเนี่ย allergic asthma เนี่ยมันสามารถ recognize ได้ค่อนข้างง่ายนะคะโดยดูจากประวัตินะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้มีประวัติว่าแพ้อะไรชัดเจนเนี่ยก็คือสามารถบอกได้ว่าเป็น allergen driven symptom แต่กรณีที่ไม่ชัดเจนอาจจะส่งไปทำ skin testสกินพิกเทสดูว่าแพ้อะไรนะคะรวมถึงพวกนี้เนี่ยจะมีซีรั่มเลเวลของแอนติเจนสเปซิฟิก IgE ที่สูงเป็นชายหูดออนเซตแอสมาตั้งแต่เด็กๆนะคะรวมถึงมีประวัติครอบครัวนะคะเป็นแอสมาหรือว่าเป็นอโทปิกดีซีสอื่นๆร่วมด้วยนะคะรวมถึงประวัติตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมีอัลเลอร์จิกดีซีสที่ออแกนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลเลอร์จิกไรไนติสนะคะหรือว่าเป็นที่สกินเป็นเอ็กซิมาเป็นอัลเลอร์จิกคอนจังติไวติสหรือว่าเป็นฟู้ดอัลเลอร์จีนะคะรวมถึงมีอัลเลอร์เจนเอ็กซ์โพเชอร์เมื่อไหร่ก็เกิดอาการเกิดเอ็กซาซาเบชันนะคะรวมถึงมีเรื่องของนาซาลโพลิโพซิตนะคะซึ่งตัวเนี้ยพวกเนี้ยที่เป็นอัลเลอร์จิกไทป์เนี่ยตัว IgE จะมีบทบาทสำคัญนะคะในกลุ่มที่เป็นอัลเลอร์จิกแอสมามีการศึกษาพบว่ายิ่งระดับ IgE ยิ่งสูงเนี่ยซีเวอริตี้ของแอสมาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามมานะคะโดยมันกลับมาดูที่คนไข้ของเราเนาะหลังจากที่ให้การรักษาไปมากมายนะคะก็คือเป็นหมาเทอราปีมีการแอดลามบ้านะคะมีการให้มอนติลูคัสแอนติซามีนทีทโรคร่วมไปแล้วก็ยังอันคอนโทรลนะคะและเนื่องจากว่าประวัติในแผ่นแรกๆที่บอกเนาะมีประวัติเป็นโรคหืดตั้งแต่เด็กนะคะอายุ12แล้วก็ family history คุณแม่และน้องอีก2คนก็เป็นนะคะก็เลยนึกถึงกลุ่มที่เป็น severe allergic asthma นะคะคนนี้ก็ทำการเอ็กซเรย์เพื่อรู้เอาสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอันคอนโทรลแอสมาในเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีเรื่องของเซนทรัลบรอนคิเอ็กเตซิสอะไรที่จะทำให้นึกถึงแอปป้าใดๆนะคะแล้วก็ไม่มีอินฟิลเตรตฟิล์มค่อนข้างนอร์มอลนะคะรวมถึง CBC นะคะจะเห็นว่า absolute EO เนี่ยก็คิดจากไวบัตเซลล์นะคะประมาณ 10,000 EO 6.8% นะคะคิดเป็น absolute EO eosinophil count ได้693ตัวนะคะแล้วก็ได้ส่ง HRCT ไปด้วยเพราะว่าเอ๊ะเอาให้ชัวร์ๆนะคะก็พบว่าไม่มี evidence ของแอปป้านะคะทำสกินเทสไปคนนี้ปรากฏว่า positive for Bermuda gas แล้วก็ how does my นะคะก็ส่งซีรั่ม IgE ไปได้346นะคะทีนี้ evidence ของ omalizumab ในปัจจุบันนะคะ indication ก็พวก severe allergic asthma เนี่ยมีFDA approved ตั้งแต่ประมาณสัก10กว่าปีก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ปี2006นะคะ indication อื่นๆก็ใช้ได้ใน chronic urticaria นะคะแล้วก็ในเรื่องของ nasal polyp ที่เพิ่ง approved ไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะคนไข้ของเรานะคะก็เลยได้รับการรักษาเป็นomalizumab นะคะคิดตามระดับ IgE level แล้วก็น้ำหนักตัวนะคะก็ฉีดไปตามแสดงนะคะหลังจากนั้นนัดมา follow up ก็ไม่มี ER visit อีกนะคะแนวโน้มก็ดีขึ้นค่ะtake home message ในวันนี้นะคะก็คือการวินิจฉัยแอสมาเนี่ยเราต้องดูจากอาการที่เข้าได้นะคะร่วมกับมีประวัติ day to day variationมีลังฟังก์ชันนะคะที่พบหลักฐานของ variable airflow obstruction นะคะร่วมกับตาม GINA guideline นะคะยาที่เป็น cornerstone ในการรักษาแอสมาต้องรักษาที่สาเหตุเสมอก็คือต้องมียาที่เป็น ICS เป็นส่วนประกอบนะคะไม่มีการให้ยา SABA alone ในการรักษาแอสมาเนาะจะต้องมี ICS นะคะกลุ่มที่ asthma control จะต้องประกอบไปทั้ง symptom control และ future risk control ก็คือcontrol list ในการเกิด acute exacerbation ด้วยนะคะหากคนไข้เป็น uncontrolled asthma ก็คือเป็น symptom control ไม่ได้หรือมีประวัติ exacerbation มี ER visit บ่อยๆแบบคนไข้ของเรานะคะก่อนที่จะเพิ่มสเต็ปใน GINA step ต้อง collect 4Cก่อนเสมอเนาะก็คือดู compliance and technique collect exposure comorbidity รวมถึง confirm diagnosis ว่า wheezing lung อันนี้เป็น asthma จริงๆนะคะแล้วก็มี evidence based นะคะพบว่าการใช้ยาแบบ MAD concept maintenance and reliever therapy นะคะกับเพิ่มเติมของ GINA 2023บอกว่าการใช้ reliever ใน step 3ถึง5ของ track 2หากเราใช้เป็น ICS SABA นะคะก็มี evidence based พบว่าลดการเกิด severe exacerbation ได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะอันนี้ก็ต้องรอยาเข้านะคะกลุ่มที่เป็น difficult to treat asthma นะคะก็ยังมีตัวที่ควรจะทำก่อนก็คือเรื่องของ modifiable factor เราควรจะซักประวัติคนไข้ว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างยา DPI หรือ MDI ใช้ถูกวิธีไหมถ้าอ้วนมากก็จับไปลดความอ้วนนะคะรักษาเกิร์ดหรือว่าแพ้ฝุ่นเราอาจจะต้อง
จริงจังในการ collect เรื่องของไรฝุ่นแบบคนไข้คนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ severe asthma นะคะจริงๆพบน้อยมากนะคะ 3.7% เองถึงจะจัดว่าอยู่ในกลุ่ม severe asthma modifiable risk factors กำจัดไปหมดละแต่ว่า asthma ก็ยังคอนโทรลไม่ได้สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือแยกนะคะว่าเป็น no type 2หรือว่าเป็น type 2 inflammation นะคะแล้วก็เรื่องของการ collect 4C เนี่ยเราทำคนเดียวอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะถ้าเรามีทีมงานที่ดีเป็น multidisciplinary approach เนี่ยจะช่วยเราได้มากนะคะก็คืออย่างในรูปก็จะมี respiratory nurse นะคะเป็นทีมพยาบาลคอยเช็คนะคะรวมถึงมี pharmacist นะคะเช็คเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกวิธีมีนักกายภาพบำบัดแล้วก็มีนักโภชนาการเป็นคลินิกที่ช่วยเราอย่างได้มากในการคอนเฟิร์มว่า 4C เรา collect อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของเคสที่เป็น severe allergic asthma แบบคนไข้ของเรานะคะตัวยาโอมาลิซูแมบที่เป็น anti IgE ก็สามารถให้ add on กับยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็สามารถลดการเกิด exacerbation ลด ER visit แล้วก็ลดอาการได้นะคะโดย predictor นะคะที่เป็น good response ต่อ IgE ก็คือบัตร eosinophilia เยอะๆนะคะเกิน260 FeNO สูงๆนะคะเป็น allergen driven symptom นะคะรวมถึงเป็น asthma ตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งปัจจุบัน FDA ก็ approve 3 indication ด้วยกันนะคะก็มีเรื่องของ severe allergic asthma chronic spontaneous urticaria นะคะแล้วก็ nasal polyposis เพิ่ง approve ไปเมื่อปี2021ค่ะก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นการปูพื้นนะคะเดี๋ยวต่อไปต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงกลไกอย่างละเอียดนะคะก็คือเป็นอาจารย์อรพันธ์นะคะก็จะมาสอนพวกเรานะคะในเรื่องของ IgE mediated allergic disease and experience sharing on biologic treatment นะคะก็เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โพนุกูลนะคะก็อาจารย์เป็นนายกสมาคมโรคหืดแห่งประเทศไทยนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะเสียงจะหวานสู้อาจารย์ตูนไม่ได้นะคะต้องเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ตูนนะคะสำหรับการสรุปได้น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้ที่มี IgE เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยที่จะพูดทั้งหมด3เคสเดี๋ยวจะเล่าเป็นเคสให้ฟังนะคะก็เคสทั้งแอสมาแล้วก็ allergic disease ที่มี IgE ไม่ได้ก็คือ urticaria แล้วก็รวมถึง chronic sinusitis นะคะซึ่งเนื้อหาที่จะพูดเนี่ยก็นี่เป็น disclaimer นะคะก็เป็นเคสเหมือนกันนะคะก็เราจะเจอแต่ผู้หญิงนะคะจริงๆ asthma ในผู้ใหญ่จะเจอผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเคสนี้ก็เป็นผู้หญิงอ้วนคนนึงนะคะซึ่งเป็น asthma ที่ได้ยามาสเต็ป3ละ medium doseICS บวกลาบ้าแล้วก็ยังมี exacerbate อยู่นะคะซึ่งคนไข้มีอาการตั้งแต่เด็กนะคะเหมือนที่อาจารย์ตูนพูดนะคะจริงๆเนี่ย severe asthma เจอน้อยแต่ใน setting ที่เราดูที่เป็นเราเป็น specialist เนี่ยพี่ประมาณ1ใน3ดู severe asthma แต่จริงๆเวลาเราเจอทั่วๆไปเนี่ยเราต้องพยายามตัด difficult to treat ให้หมดก่อนเพราะว่ามีความสำคัญมากนี้ก็เป็น severe asthma ทูคิทที่ทีมทางศูนย์ภูมิแพ้ทำไว้นะคะอาจารย์ตูนบอกว่า 4C ใช่ไหมคะเพราะเราก็เติม 4E ไป E ก็คือเป็น non-pharmacological factor ซึ่งไอเนี้ยก็จะให้พยาบาลเป็นคนสกรีนว่าคนไข้มันมีปัจจัยไหนที่ทำให้กระตุ้นกำเริบได้แล้วก็จะมีเช็คลิสต์ severe asthma ซึ่งก็จะมีทั้งการ diagnosis การประเมิน comorbidแล้วก็รวมถึงการ investigation เพื่อให้ทำไปสู่ phenotype แล้วก็ endotype รวมถึงในนี้ก็จะมีเรื่อง visit form แล้วก็ follow up form ซึ่งถ้าเป็น severe asthma ถ้ามาที่ศูนย์ภูมิแพ้เราก็จะทำแบบ paperwork ค่อนข้างเยอะเพื่อเราจะได้ไม่หลุดประเด็นที่สำคัญซึ่งสามารถเดี๋ยวจะมีสามารถดาวน์โหลดเข้าไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่อง asthma phenotype กับ endotype จริงๆเวลาคนไข้มาเราจะต้องดูโงเฮงนะคะว่าโงเฮงเนี่ยเป็นยังไงเหมือนที่อาจารย์ตูนสอนนะคะซึ่งไอ้โงเฮงคนไข้เนี่ยเราเรียกว่า phenotype แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งดูโงเฮงเดี๋ยวดูไม่ได้เราก็ต้องดูลายมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือ investigate การ investigate ดูว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะเป็นT2 low T2 high เนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าดู endotype นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน clinical synthesis ของคนไข้เนี่ยปกติเนี่ยอย่างถ้าดูจาก phenotype แล้วก็ดูเป็น early onset late onset พ
พราะว่าถ้าเป็น early onset asthma ไม่จะเป็น T2 high ถ้า late onset ก็เป็น T2 low นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะดูลังฟังก์ชันเพื่อ confirm diagnosis หลังจากนั้นก็แบ่งเหมือนที่อาจารย์ตูนพูดนะคะซึ่งในลักษณะเหล่านี้เนี่ยเวลาเราแบ่งคนไข้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในคนไข้ asthma เนี่ยลักษณะ T2 low กับ T2 high เนี่ยมันจะมี clinical characteristic ที่มันแตกต่างคือฟีโนไทป์ค่อนข้างชัดเหมือนกันอย่างเช่นเป็น early onset asthma มักจะเป็น T2 high มากกว่าพวกนี้มีประวัติเป็นตั้งแต่เด็กมีโคเมดอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะในขณะที่ asthma ที่เป็น adult หรือเป็นพวก elderly ต่างๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็มักจะเป็น T2 low แต่พวกนี้มักจะ associate กับพวกมีอาจจะมี obesity มี smoking ต่างๆร่วมด้วยนะคะซึ่ง clinical characteristic ที่เป็นฟีโนไทป์อะก็จะดังที่เห็นนะคะ T2 low กับ T2 high นี่ก็คือดูลักษณะทำไมเราต้องแบ่งเพราะว่าถ้าเป็นขา T2 high asthma เนี่ยการเพิ่มโดส ICS จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าขา T2 low จริงๆเวลาจะ add on เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เพิ่ม ICS เยอะมากแต่อาจจะ add LAMA เข้าไปด้วยเพราะจริงๆ LAMA เนี่ยใช้ได้ผลดีในคนไข้ asthma เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะว่า ICS บวก LAMA เท่านั้นทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนไข้เนี่ย IgE สูงปกติเราจะคิดว่า IgE เนี่ยได้รับจากกระตุ้นจากอะไรคะก็คือจริงๆก็มี genetic background ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในคนไข้ที่ทดสอบภูมิแพ้แล้วขึ้นเขาเรียก allergen driven อย่างเช่นว่าเทสแล้วขึ้นพบว่าแพ้พวกนี้เนี่ยทำให้ IgE มันสูงเพราะพวกนี้ allergen มาจับกับ mast cell ที่อยู่กับ IgE ที่อยู่บนผิว mast cell ก็กระตุ้นให้ IgE มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจริงๆอ่ะคนไข้มี cofactor ที่สำคัญทำให้คนไข้เนี่ยเป็น asthma มากขึ้นนั่นก็คือการติดเชื้อไวรัสนั่นเองอันในกลุ่มที่มี prone ต่อจะเป็นแพ้ได้ง่ายหรือหอบได้ง่ายถ้าได้รับการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ study ปัจจุบันก็คือ rhinovirus จะมีบทบาทมากกว่า RSV แต่ถ้า rhino บวก RSV ปุ๊บคนไข้ก็จะ prone ทำให้เกิดมีปัญหาเรื่อง IgE ที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าดู risk factor ในกลุ่มที่ IgE จะสูงขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มที่ allergen exposure หรือทดสอบแล้วแพ้เนี่ยก็จะ allergen exposure นานๆก็จะเป็น asthma ได้แล้วพวกนี้ก็จะเป็น IgE ที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาในคนไข้กลุ่มนี้นอกจากใช้ยาเราอาจจะใช้ biologic ที่เป็น anti IgE หรือการรักษาด้วย allergen immunotherapy ได้แต่ allergen immunotherapy ใน asthma เนี่ยเขา approve ว่าเป็น mild to moderate asthma แล้วก็เป็น sublingual immunotherapy นะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่กระตุ้นด้วยไวรัสเนี่ยไวรัส infection เนี่ยก็กระตุ้นเพิ่ม expression ของ IgE receptor นะคะพวกนี้ก็ทำให้ asthma risk เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะถ้าคนไข้มีประวัติเคยมีปัญหาเรื่องติดเชื้อไวรัสมาก่อนพวกนี้ก็จะมีปัญหา IgE ที่สูงได้ทีนี้ biologic ที่ใช้ในคนไข้ที่เป็น severe asthma จริงมีหลายตัวแต่ปัจจุบันที่เบิกได้จริงๆก็คือ anti IgE แต่ว่าประมาณต้นถึงกลางปีหน้าเนี่ยตัว anti alpha alpha receptor เนี่ยพวกนี้เนี่ย receptor เนี่ยจะเบิกได้เหมือนกันก็คือเรามีทั้ง benralizumab ซึ่งเป็น anti alpha receptor แล้วก็เรามี dupilumab ที่เป็น anti alpha นะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่ก็จะใช้ omalizumabกับเบลาลิซูแมบเป็นหลักพวกนี้จะออกฤทธิ์ต่างกันก็คือว่าถ้าออมลิซูแมบก็จัดการที่ IgE แต่เบลาเนี้ยหลักๆจัดการที่ eosinophil เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็น IFI ซึ่ง IFI เนี้ยมันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะของ eosinophil อันมันก็จะทาร์เก็ตที่ eosinophil เป็นหลักแต่ว่าในกลุ่มที่ anti alpha เนี้ยพวกนี้จัดการที่ atopic dermatitis นะคะพวกนี้ก็ฉีดสับคิวได้เอาไปฉีดที่บ้านได้แต่พวกนี้ต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลแต่ใน urticaria ที่ approve ได้ก็คือ anti IgEทีนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เนี่ยข้อสอบเฟโลออกประจำก็คือว่า anti-IgE มีผลต่ออิมมูนแมคคาเนซึมคนไข้ยังไงบ้างเพราะว่าอะไรคะเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าคนไข้ดีขึ้นด้วยเหตุผลอะไรมันไม่ใช่ลดแค่ IgE อย่างเดียวนะคะเพราะว่าหลักการเนี่ยมันเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีแล้วมันก็บล็อกกับฟรี IgE ทำให้ IgE ไม่เกาะกับผิวกับแมสเซลหรือว่าเบซอฟิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไม่กระตุ้นอัลเลอร์จิกอินฟลามเมชันมันก็อินฮิบิตอัลเลอร์จิกอินฟลามเมชันมีผลต่ออีโอซินอฟิลอะพอปโทซิสได้แล้วก็พวกนี้ก็มีผลเนี่ยต่อลดแอร์เวย์รีโมเดลลิ่งได้นะคะทีนี้มาดูคนไข้นะคะเมื่อกี้คนไข้เป็นมอดเตอร์เรททูซีเวียแอสมานะคะคนนี้ก็มีอาการบ่อยก็เลยต้องพยายามคลาสสิฟายคนนี้ตัดออกไปเลยว่า3 CC CE แล้วคนไข้เป็นซีเวียเราก็ต้องทำฟีโนไทป์และเอนโดไทป์ซึ่งเวิร์กอัพง่ายๆก็คือ1ดู CBC ว่ามี EO หรือเปล่า2ก็คือปกติตัวเองอ่ะก็จะเทสแบบถ้าสกินได้ก็สกินเทสถ้าสกินเทสไม่ได้เราก็จะทำสเปซิฟิก IgE เพราะคนไข้บางคนออฟแอนติฮีสไม่ได้
แต่ว่าจริงๆอยากให้ส่งตรวจทอเท่า IgE ด้วยเพราะว่าอนาคตถ้าเราจะฉีดแอนตี้ IgE เนี่ยเราก็ต้องวัดทอเท่า IgE เพราะว่าเราเพื่อคำนวณโดสของแอนตี้ IgE เพราะนั้นยังไงก็ต้องเจาะทอเท่า IgE ไปเลยถ้าคิดว่าคนไข้แพลนจะให้ไบโอโลจิกอยู่แล้วแล้วตัวเองก็จะตรวจฟีโนทุกรายเพื่อจะดูว่าอะไรเพื่อจะดูว่าคนไข้คนนี้มีโรในการเพิ่มโดส ICS หรือเปล่าแต่ถ้าคนไข้เนี่ยฟีโนต่ำเตี้ยติดดินคนนี้อาจจะแอด ICS อาจจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าฟีโนสูงมากแสดงว่าคนไข้1 ICS โดสน้อย2คนไข้เอ็กซ์โพสต่ออัลเลอร์เจน3คนไข้ไม่พ่นยาไม่พ่นสม่ำเสมอมันก็จะช่วยในการตัดสินใจได้มากเราส่งกันน้อยมากจนตอนนี้ฟีโนไม่มีในโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าอัตราการใช้ต่ำต้องทำเรื่องขอเข้าไปใหม่เพราะอัตราใช้ต่ำมากจน expire หมดหัวตอนนี้เราไม่มีแล้วมีแต่เครื่องที่วิจัยอะค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันส่งเพราะเป็นอาวุธในการช่วย adjust การรักษาแล้วก็ดูฟีโนไทป์กับเอนโดไทป์คนไข้เพราะในเคสนี้สรุปก็เป็นแอสมาที่เป็นคลินิคอลที่ allergen driven ซึ่งมี high IgE positive allergy testing EO สูงจริงๆ EO snowfill เนี่ยบางคนเอา300บางคนเอา150แต่อยากให้เจาะไม่จำเป็นต้อง1ครั้งนะคะในไกด์ไลน์บอกว่าเจาะ2ครั้งห่างกัน1เดือนได้เหตุผลคือเวลาเราเจาะ CBC ช่วงที่คนไข้ได้ systemic steroid อ่ะช่วงนั้น EO มันจะดรอปเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะแล้วปกติไม่ได้ถามว่าปกติจริงเราควรจะเจาะซ้ำช่วงที่คนไข้ไม่ได้รับซิสเตมิกสเตียรอยด์ด้วยแล้วก็นี่คือเป็นลักษณะฟีโนไทป์ของเป็นทีทูไฮเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะคะในเคสนี้ก็พยายามแอดจัสให้ยาปรับจนเป็นแม็กซิมัมเทอราปีเนื่องจากฟีโนเขาค่อนข้างจะสูงนั้นคนนี้ก็คือให้สเตียรอยด์แบบเวลี่ไฮโดสไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายไม่ดีขึ้นก็ทำตามสเต็ปไปถึงสเต็ป4แอดลามาไปเรียบร้อย ICS ลาบาจะแอดลามาต่อเมื่อโดส ICS ลาบาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะซึ่งคนนี้ก็เวิร์กอัพโคมอร์บิดมากมายไซนัสไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ทำตามสติปซึ่งในเคสนี้สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายคนไข้เนี่ยฟิตฟอร์ให้อันไท IgE ด้วยเหตุผลว่าเป็น T2 high asthma แล้วก็ IgE สูงทีนี้ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาก่อนว่าคนไข้กลุ่มนี้ฉีดได้ฉีดไม่ได้ก่อนใช่ไหมคะถ้าจะให้หลักการง่ายๆก็คือว่าจริงๆต้องดูค่าทอเท่า IgE เพราะว่าทอเท่า IgE ที่ฉีดได้ผลมันจะต้องดูเรนนะคะตั้งแต่30ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเรนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ IgE ไม่สูงยังไงเคสนี้ก็อาจจะฉีดไม่ได้2คนไข้ก็ต้องเทสแล้ว positive แต่ในขา T2 low จริงๆเราได้หลายอย่างนะคะซึ่ง bronchial thermoplasty เนี่ยตัวเองก็เคยส่งไปให้อาจารย์ที่ทุวัฒน์ทำ18ปีขึ้นไปแมคโครไลก็ให้ในบางเคสที่เราไม่สามารถจะไปต่อได้ก็แต่ว่าโลโดนแมคโครไลที่ให้ในแอสมามันต้องให้เป็นปีเหมือน COPD นะคะในขณะเดียวกันถ้า eosinophil ขึ้นเราอาจจะให้ anti IL-5 ได้พวกเบลาริซูแมบได้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าโดสกับเวทเป็นยังไงเพื่อคำนวณ นะคะปกติเนี่ยเรนที่ได้ผลในสีม่วงเนี่ยก็คือเป็นเรนที่ตีพิมพ์ recommendation ทั่วโลกว่าได้ผลแต่ถ้าคนไข้อยู่ในช่วงสีเหลืองคือให้เขาบอกว่าถ้าค่า IgE ที่สูงมากๆเนี่ยพวกเนี้ยให้แล้วไม่ค่อย response ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่า30หรือเกิน 1,000 เนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะไม่ค่อยได้ผลนะคะแต่ช่วงนี้สีเหลืองกับสีฟ้านี่คือเป็นการให้ที่ออฟเลเบลเพราะฉะนั้นเวลาให้เราก็ต้องให้ตามเลเบลไม่งั้นเราจะเบิกไม่ได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยจริงๆเราต้องเอาใช้น้ำหนักมาคำนวณกับโดสจะเห็นว่าปกติแอมขวดหนึ่งมา150ถ้าคนไข้ IgE สูงกับน้ำหนักสูงมากๆคนไข้จะโดนฉีดทั้งหมดประมาณ3เข็มปกติเข็มนึงจะฉีดได้ข้างนึงถ้า2เข็มก็2ข้างถ้า3เข็มอาจจะต้องฉีดก้นมันค่อนข้างเยอะเพราะโดสมันค่อนข้างเยอะเพราะอันนี้ก็คือใช้ในการคำนวณ นะคะแล้วก็เคสนี้เนี่ยจริงๆก็ฉีดมาสักพักนึงปรากฏว่าอาการดีขึ้นแต่คนไข้ท้องอะค่ะผู้หญิงทุกคนท้องได้นะคะอันฉีดไปฉีดมาเอาคนไข้ดีขึ้นแล้วคนไข้ตั้งท้องทีนี้ในเคสนี้เนี่ยพอท้องปุ๊บมันก็เกิดปัญหาคือคนไข้ค่อนข้างกังวลนะคะแล้วก็แอสมาเนี่ยคอนโทรลแต่เมื่อกี้อาจารย์ตูนพูดแล้วว่า pregnancy มันเป็นหนึ่งใน feature list ของ asthma exacerbate เพราะฉะนั้นในคนไข้ท้องเนี่ยในไกด์ไลน์เขียนว่าไม่ลดยาเพราะบางทีท้องเราจะลดยาหรือหยุดยาเพราะกลัวเรื่อง side effect ของยาแต่ในจีน่าก็เขียนว่า pregnancy เป็นหนึ่ง future risk ของ asthma exacerbation เพราะฉะนั้นวิธีการในคนไข้ท้องเนี่ยก็คือเราไม่ลดยาถ้าไม่ถึงเวลาที่ลดปกติเราจะลดยาต่อเมื่อคอนโทรลได้อย่างน้อย6เดือนแล้วไม่มี future risk แต่เราอาจจะต้องเลือกยาที่เซฟสำหรับคนไข้คนท้องแต่อย่างไรก็ตามยาส่วนใหญ่เนี่ย ICS บวก LABA ส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ category C แต่เขาบอกว่าให้ดูเวท
risk กับ benefit ให้ดีนะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยเรื่องยาฉีดก็ discuss กับคนไข้แต่ว่าพอดี omalizumab มันเป็น category B ก็สามารถฉีดต่อได้นะคะคนนี้ก็สามารถฉีดยาต่อได้ส่วนยาพ่นเนี่ยก็ค่อยๆลดโดสแล้วก็ปรับนะคะซึ่งกำลังจะพูดเรื่องแอสมาใน pregnancy ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าเจอเยอะไหมก็เจออยู่เรื่อยๆนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือ1ใน3ดีขึ้น1ใน3แย่ลงและ1ใน3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าเราเจอเนี่ยเขาบอกให้ระมัดระวังเรื่องการลดโดสยาเพราะลดโดสยาก็จะมีริสก์การเกิด exacerbation ได้2การหยุดยาเลยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นในแอสมาแนะนำว่า pregnancy แล้วก็ treat เหมือนปกติแต่ว่าถ้าจะให้ยากินเราอาจจะต้องดูให้ดีว่ากลุ่มไหนอย่างมอนทิลูคัสเป็นแคท B omalizumab เป็นแคท B เราก็สามารถได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่งส่วนยาพ่นนะคะบูดีโซนายมันเป็นแคทบีนะคะมันบูดีโซนายมอนทิลูคัสออมาริสแมทเป็นแคทบีที่เหลือเป็นแคทซีแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้พ่นก็ต้องอธิบายคุยกับคนไข้แต่ยากินแคทซีไม่แนะนำให้ใช้ในคนท้องนะคะนี่ก็เป็นสตาร์ดี้ที่ตัวเองได้ทำนะคะโดยที่เป็นมัลติเซ็นเตอร์ในเซ็นเตอร์ที่ใช้ออมาริสแมททั่วประเทศเขาเรียกว่า Oxygen Study ก็คือ The Omalizumab Retrospective Study and Residency in Thai นะคะซึ่งอันนี้มันเป็น Real Life Practice ด้วยเหตุผลที่ว่ามีคน discuss เยอะว่าควรจะใช้นานเท่าไหร่เมื่อก่อนไกด์ไลน์ประเทศไทยสมัยแรกๆเลยอ่ะเขาบอกให้ใช้6เดือนเนื่องจากมันแพงปัจจุบันราคาลดลงกว่าเดิมประมาณครึ่งนึงเลยแล้วก็ในไกด์ไลน์ไทยตอนนี้ approve ให้ใช้1ปีแต่จริงๆอ่ะเวลาร่างกายเราสร้าง IgE มันจะสร้างเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่สร้าง1ปีแล้วหยุดสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษานี้ก็คือเป็น real life practice ในคนไทยว่าควรจะใช้กี่ปีซึ่งในการศึกษาเนี่ย duration ที่ใช้ในการใช้ anti-IgE อ่ะตั้งแต่6เดือนยันมา 3-4 ปีเลยเพราะเราไม่ได้คอนโทรลเรื่องว่าจะต้องใช้นานแค่ไหนส่วนใหญ่เราจะพบว่าคนไข้ผู้ใหญ่ที่ใช้ omalizumab เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบผู้หญิงอายุมากแล้วหน่อยนะคะพวกนี้จะเป็น severe asthma IgE คนไข้จริงๆคนไทย IgE ค่อนข้างสูงนะคะ baseline เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ200กว่ามี comorbid allergic rhinitis ค่อนข้างสูงโดสที่ค่อนข้างใช้ก็คือประมาณสัก300จะเห็นว่าหลังใช้ตัวชี้วัดที่เราต้องดูนะคะทามมิ่งในการ response มีความสำคัญมากถ้าเราให้ประมาณ4ถึง16ถึง20วิงไม่ดีเราหยุดนะคะแสดงว่าไม่ response เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้ยาทุกตัวเราต้องรู้ว่า time to response เท่าไหร่ส่วนใหญ่พวกไบโอโลจิกก็ประมาณสัก16วิงนะคะเพราะให้ไปเนี่ย exacerbation ลดลงนอนโรงพยาบาลลดลงแต่ในเคสที่ทำ real life practice เนี่ยปรากฏว่าคนไข้บางเคสต้องหยุดยาเพราะเงินไม่พอหรือไม่สามารถซัพพอร์ตได้ถ้าหลังหยุดยาไปแล้วเนี่ยคนไข้จะกลับมาซ้ำภายใน6เดือนได้ประมาณ 20-30% ขึ้นเกือบ severity ของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ยาควรจะให้ at least 1เดือน1ปีหลังจากนั้นอาจจะลองค่อยๆถอยห่างลงเพราะหยุดทันทีคนไข้อาจจะมีหอบกำเริบซ้ำได้เพราะ IgE สามารถสร้างได้เรื่อยๆนะคะนี่ก็จบเคสแอสมาไปแล้วนะคะทีนี้เป็นเคสที่2นะคะก็คือเป็นเคสที่มาด้วยลมพิษเรื้อรังโรคภูมิแพ้จะเป็นโรคที่เป็นกับผู้หญิงเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่ลมพิษก็เป็นแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเป็นนะคะนี่ก็เป็นผู้หญิงที่มาด้วยลมพิษมา2ปีซึ่งลักษณะลมพิษที่เขาก็เป็นหายๆที่ไปเข้าคลาสสิกก็คือ wheel and fan มี bunchable หายภายใน24ชั่วโมงหายแบบไร้ร่องรอยไม่ซีมี systemic symptom ซึ่งในเคสนี้ก็ได้แอนติบิติกกันไม่ใช่แอนตี้ฮิสตามินกระหน่ำมากนะคะแล้วก็รวมถึงให้สเตียรอยมานานนะคะซึ่งในโครนิกเออร์ติคาเรียเนี่ยปกติเวลาเราเวิร์กอัพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคลาสสิกไม่สามารถ identify cause ได้จะไม่เวิร์กอัพก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไข้มาถึงจุดนี้คนไข้อยากเวิร์กอัพทุกคนwork up ที่เขาแนะนำให้ recommend เป็น baseline ก็คือ CBC ESR หรือ CRP แล้วก็ดู autoimmune disease โดยเฉพาะ thyroid antibody นะคะแล้วก็อาจจะดู thyroid function อาจจะเป็นกลุ่ม Hashimoto thyroiditis หรือเป็น autoimmune disease อย่างอื่นเคสนี้ก็ work up จัดเต็มนะคะก็ CBC ESR ปกติ IgE เขาค่อนข้างสูงคนนี้ที่ดูด้วยเพราะว่าตัวเองดูโง่เฮงแล้วคนไข้อาจจะต้องให้ไบโอโลจิกเพราะผ่านการรักษามาเยอะมากแต่จริงๆไม่ได้เป็น recommend ต้องใช้ดู total IgE ในลมพิษนะคะแต่ตัวเองดูตาม study thyroid function ปกตินะคะซึ่งคนนี้เป็น allergic rhinitis ด้วยใน AR จะมี urticaria ร่วมด้วยประมาณสัก 30% มันเป็นธรรมชาติซึ่งในลมพิษเรื้อรังเวลา approach คนไข้อะค่ะก็จะแบ่งเป็น acute กับ chronic โดย2ที่ระยะเวลา6สัปดาห์นะคะถ้ามีอาการลมพิษสัปดาห์นึงเป็นเกิน3วันต่อเนื่องทุกอาทิตย์ต่อเนื่องเกิน6สัปดาห์แสดงว่าเป็น chronic urticaria ซึ่งใน acute เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกจากได้ antibiotic มี infection
ดักอัลเลอร์จีแต่ฟู้ดอัลเลอร์จีเจอไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เป็นลมพิษเรื้อรังประวัติไม่ได้ชัดเจนว่ารีเลทกับอาหารไม่จำเป็นต้องเวิร์กอัพเรื่องฟู้ดอัลเลอร์จีนะคะแต่ในถ้าในโครนิกเออติคาเรียคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 70-80% เป็นโครนิกสปอนทาเนียสหมายถึงว่ามันเกิดจากออโตแอนติบอดีของตัวเราเองไอเนี้ยเวิร์กอัพก็อาจจะไม่ค่อยเจอแต่ในส่วนหนึ่งอาจจะมีโครนิกอินดิซิเบิลหมายความว่ากระตุ้นด้วยความเย็นเป็นโคลอินดิวเออร์ติคาเรียโคลินเนติกเออร์ติคาเรียก็คือกระตุ้นด้วยความร้อนอย่างเช่นอาบน้ำร้อนปุ๊บลมพิษขึ้นออกกำลังกายปุ๊บเอ็กซ์ไซส์ปุ๊บลมพิษขึ้นแต่ในโคลินเนติกมันขึ้นแป๊บเดียวไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วมันจะหายไปหรือเป็นเพรสเชอร์เออร์ติคาเรียมันจะเป็นขอบที่มันลัดๆต่างๆซึ่งพวกนี้จะพบร่วมกันได้ในโคลินเนติกคาเรียนะคะแต่ฟู้ดอัลเลอร์จีเจอน้อยที่เหลือมีรีพอร์ตว่า H. ไพโลไลอาจจะมีกระตุ้นให้เกิดลมพิษเรื้อรังได้แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ treat H. pylori โดยไม่ document นะคะนี่ก็คือ approach ในโครนิกเออร์ติคาเรียสิ่งสำคัญก็คือเวลา work up อะค่ะในโครนิกเออร์ติคาเรียนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นไทป์เป็น auto immunity ไทป์1กับไทป์2 B สิ่งสำคัญคือต่างกันยังไงถ้าเป็นไทป์1เนี่ยหลักๆมือคีไอเดี๋ยวดูสไลด์โทษนะคะอ๋อหายไปเรียบร้อยแล้วหลักๆก็คือมี IgE antibody ต่อแอนติเจนนั้นแต่ว่าถ้าเป็น type 2B ก็คือ IgG antibody นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต่างกันก็คือ type 1เนี่ยมันจะ respond ดีกับ anti IgE เพราะว่ามันมี IgE antibody ต่อ allergen ตัวชนิดนั้นแต่ว่าถ้า type 2B เนี่ยมันเป็น IgG ต่อmast cell antibody นะคะสิ่งที่เราจะตรวจพบได้บ้างนะคะคืออะไรบ้างคนไข้ไอ้2ตัวนี้เราไม่สามารถตรวจได้ทางห้องปฏิบัติการนะคะแต่ในกลุ่มที่จะตรวจได้ก็คือเป็นกลุ่มที่ thyroid antibody positive เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขา recommend บอกว่าให้ตรวจ anti TPO ก็คือ thyroperoxidase พวกนี้อาจจะ positive ได้ประมาณ 20-30% ถ้าตัวนี้ positive แสดงว่าคนไข้เป็น type 2B พวกนี้ก็จะ respond ไม่ค่อยดีกับ biologic แต่ respond ได้นะคะแต่จะ delay respondแล้วคนไข้อาจจะพบว่ามี positive NA ได้ 30% ก็ไม่ตกใจเป็นธรรมชาติค่ะแต่คนไข้ไม่ใช่เป็น SLE นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเจอทำไมเราจะต้องแบ่งว่าเป็น type 1กับ type 2 B นะคะ type 1เนี่ยเป็น auto allergy type 2 B เป็น auto immunity เพราะว่า auto antibody เนี่ยคือใน type 1เนี่ยมันเป็น IgE เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอก็คือว่าคนไข้เท่าๆ IgE อาจจะสูงคนไข้อาจจะมี allergic comorbidity และคนไข้มักจะ response เร็วต่อการให้ยากลุ่ม anti IgE แต่ในขณะเดียวกัน type 2B ที่เป็น auto immune พวกนี้เป็น auto IgE against IgE antibody receptor ก็คือ Fc epsilon R1 พวกนี้ลักษณะก็คือ autologous serum skin test อาจจะ positive ได้พวกนี้ severe ค่อนข้าง severe prognosis เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีresponse ต่อ anti IgE ก็อาจจะช้าหรือใช้เวลานานได้ทีนี้มาดูไกด์ไลน์นะคะว่าจริงๆเนี่ยนี่ anti IgE ถ้าให้นะคะเวลาให้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่ anti IgE เนี่ยพวกนี้ก็จากหลักเนี่ยก็จะบล็อกกับ auto antibody แล้วก็ทำให้เกิดฟอร์มเป็น complex ก็ไม่สามารถกระตุ้น mast cell ให้หลั่งฮิสตามีนได้ทีนี้มาดูไกด์ไลน์นะคะในไกด์ไลน์มันก็จะมีไกด์ไลน์ไทยกับต่างประเทศนะคะไกด์ไลน์ไทยในลมพิษเรื้อรังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไข้สงสัยลมพิษเรื้อรังก็แนะนำว่า first line non sedating antihistamine ใช้เล็ก normal dose ก็คือโดสปกติก็คือ1เม็ดวันละครั้งหลังจากนั้น step up ที่2ถึง4สัปดาห์ถ้าคนไข้ไม่ดีขึ้นยังมี persistentrash อยู่ก็ให้เพิ่มโดสเป็น4เม็ดก็คือ up dosing เป็น4เท่าแต่ต้องให้เป็น second generationantihistamine และถ้าคนไข้ยัง persist อยู่ในไกด์ไลน์ไทยบอกว่าก็สามารถให้ออปชันก็คือจริงๆในไกด์ไลน์ไทยเขาอยากให้ใช้ immunosuppressive ก่อนก็คืออาจจะให้เป็น penicillin cyclosporin และก็ถ้าไม่ดีหรือมีข้อห้ามในการใช้ immunosuppressive ก็ให้ออมาลีซูแมบเพราะว่าเหมือนกับมันค่อนข้างแพงเขาก็เลยเหมือนกับสเปรย์ไว้ในกลุ่มนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนไข้มา severe case เราอาจจะให้ซิมิกสเตียรอยด์แต่ให้สั้นแค่ประมาณ 7-10 วันเราไม่ให้ซิมิกสเตียรอยด์นานนะคะในโครนิกเออร์ติคาเรียเพราะให้แล้วคนไข้จะออฟยาไม่ได้ก็จะมีรีบาวค่อนข้างเยอะแต่ในไกด์ไลน์ที่เป็น international ไกด์ไลน์ค่ะจะเห็นว่าเขาค่อนข้างสเต็ปเร็วก็คือให้โดสปกติถ้าไม่ดีให้สีเท่าแล้วก็ถ้าไม่ดีเขาก็จะให้ไบโอโลจิกเลยเพราะว่าถือว่ามันเป็นยาที่เซฟนะคะซึ่งไก
การให้ไบโอโลจิกเนี่ยเวลาให้ในลมพิษเนี่ยมันจะไม่ให้เหมือนในแอสมาในแอสมาต้องดูน้ำหนักกับเท่าIgE แต่ในลมพิษเนี่ยมันมีฟิกโดสส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไกด์ไลน์ไทยจะเริ่มด้วย1แอมป์ก็คือ150มิลลิกรัมแต่ไกด์ไลน์ต่างประเทศจะเริ่มด้วย300และปัจจุบันไกด์ไลน์ของยุโรปเนี่ยเขาสามารถอัพโดสไปถึง450แล้วก็600แต่ของไทยมันยังออฟเลเบลอยู่นะคะทีนี้เราจะสเต็ปยายังไงอย่างในแอสมาเราก็สเต็ปดูแอสมาคอนโทรลเทสดูแอคใช่ไหมคะแต่ว่าในลมพิษเนี่ยเราจะดู UAS7 ก็คือ Urticaria Activity Score ซึ่งจริงเนี่ยสามารถเซิร์ช Google แล้วดูเป็น UAS7 ของเมืองไทยได้เลยเพราะมันมีตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วซึ่งในสกอร์เนี่ยจะช่วย Step Up Step Down ได้ลักษณะคนไข้ในสกอร์ก็คือให้คนไข้จดไดอารี่ทุกวันนะคะดูวิวกับดูคันนะคะแล้วก็หลังจากนั้น Grading 0คือไม่มี3คือ Severeแล้วก็เราจะสามารถ personalize treatment ได้ถ้าคนไข้สตาร์ทสกอร์มายเราก็ไม่ต้องสเต็ปเร็วอาจจะเริ่ม1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดแต่คนไข้มาซีเวียเนี่ยโง่เห็นอย่างเนี้ยใช้โดสปกติยังไงก็เอาไม่อยู่แล้วคนไข้มีโรที่จะให้ยากลุ่ม immunosuppressive หรือ biologic ค่อนข้างเยอะนี่เป็นสเต็ปง่ายๆในการใช้ UAS7 นะคะในการ step up step down ก็เอามาให้ลองดูเผื่อน้องๆเจอเคสchronic urticaria ที่ OPD สามารถ treat ได้เลยโดยไม่ต้อง consult allergy นะคะต่อไปนี้ไม่ต้อง consult allergy เวลาลมพิษเรื้อรังหมอเม็ดทิสได้เลยนะคะ fellow chest tips ลมพิษเรื้อรังได้เลยนะคะซึ่งลักษณะ treat ไม่ได้ยากนะคะเวลาเราดู US ปุ๊บสมมุติให้ยาไป2อาทิตย์เรา follow up ใช่ไหมคะถ้าคะแนนสกอร์0ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมา0แสดงว่าคนไข้ remission เราก็ maintain ยาเดิมอย่างน้อย1เดือนและค่อย step down สมมุติให้4เม็ดก็ลด3เม็ด2เม็ด1เม็ดทุก1เดือนแต่ถ้าคนไข้ดูแล้วอ่ะสกอร์ประมาณ moderate US 7ประมาณสักต่ำกว่า15อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนไข้เนี่ยก็ respond แล้วล่ะแต่ว่าคนไข้ respond ไม่ดีมากวิธีการคือพยายาม maintain dose เดิมก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยให้2อาทิตย์อาจจะไม่สกอร์0เราก็ต้องใจเย็นๆแต่เราจะดู improve ยังไงคือสกอร์ลดลงจากตั้งต้นเนี่ย 30% แสดงว่า improve แล้วก็ใจเย็นๆให้ยาโดสเดิมแล้วก็ try to optimize จนกระทั่งสกอร์เป็น0แล้วค่อยลดแต่ถ้าคนไข้เนี่ยดูแล้วประเมินแล้วอ่ะแบบคะแนนค่อนข้างสูงใกล้ๆ30แสดงว่าเป็น non responder แล้วก็ step up step up ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็ให้ยากลุ่ม biologic ซึ่งจริงๆยา biologic ที่ใช้ในการรักษาลมพิษเรื้อรังเนี่ยก็มีตัวเดียวคือ omalizumab ได้ผลดีค่อนข้างมากแล้วก็ใช้โดสน้อยกว่าเรื่อง asthma แล้วก็ใช้ระยะเวลารักษาสั้นกว่าในเคสที่เป็นลมพิษเคสเมื่อกี้นะคะคะแนนตั้งต้น US7 เนี่ย42คือคนไข้ซีเวียมากเคสนี้ตัวเองก็เลยให้ทีเดียวเลย4เม็ดไม่ต้องเริ่มจาก1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ดเพราะคนนี้ดูโง่เฮงแล้วซีเวียแล้วก็คนนี้เป็น AR ก็ให้ยาพ่นจมูกไปหลังจากให้ไปเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ US7 ลดลงเนี่ยไม่ถึง 30% แสดงว่าคนไข้เนี่ยレスปอนไม่ดีแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยนะคะเราก็ไม่สามารถให้ไบโอโลจิกได้เลยเราก็ต้องแอดออนแต่จริงๆมอนที่ลูกค้าในลมพิษเรื้อรังเนี่ยสตาร์ดี้ไม่ค่อยมีได้ผลไม่ค่อยดีมากเพราะลิโคไตอีนไม่ได้เป็นเมดิเอเตอร์หลักในลมพิษเรื้อรังแต่ก็ต้องให้ตามไกด์ไลน์ให้ไปให้ช็อตคอร์สเพนิซิลลินสกอร์ลดลงไม่มากค่ะแต่เคสเนี้ยเขาก็มีข้อห้ามในการให้พวกไซโคสปอรินหรืออิมมูโนซัพเพสซีฟตัวเองก็ชิปไปเลยให้ออมาลิซูแมบหรือถ้าคนไข้จ่ายได้ตัวเองก็ชิปไปเลยไม่ตามไกด์ไลน์เป๊ะเพราะจริงๆไกด์ไลน์ที่ต่างประเทศอะหลังจากให้4เท่าแล้วเขาต่อออมาลิซูแมบเลยแอนตี้ IgE แต่ไกด์ไลน์ไทยอ่ะยังแบบอาจจะต้องลองใช้ก่อนสักเดือนหนึ่งซิสติมิกพวกไซโคสปอรินนะคะในเคสนี้หลังจากไทยไปโดส150คือในไกด์ไลน์ต่างประเทศจะเริ่มที่300ไกด์ไลน์ไทยสตาร์ทที่150แล้วก็ดูレスปอนถ้าไม่レスปอนสามารถอัพโดสขึ้นเป็น300ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างเคสที่รักษาลมพิษเรื้อรังด้วยให้ยากลุ่มแอนตี้ IgE นะคะซึ่งเป็นไบโอโลจิกตัวเดียวซึ่ง approved indication ก็คือให้อัพโดซิ่งเป็น4เท่าแล้วไม่ดีก็สามารถแอดออนได้และระยะเวลาในการดูレスปอนนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่าหลักๆถ้าเป็นคนไทยนะคะก็แต่ถ้าใครไปทำเอกชนน้องสามารถเริ่มได้ค่ะ300ไปเลยก็ได้นะถ้ายังเบิกได้อยู่ก็เริ่มตามไกด์ไลน์ไทยนะคะ150เสร็จแล้วก็ดูประมาณสักประมาณ1เดือนเราจะให้เดือนละครั้งนะคะแล้วก็ให้เดือนละครั้งไปเรื่อยๆแล้วก็ดูประมาณสัก16สัปดาห์แต่ว่าถ้า150ไม่ดี US7 improve น้อยกว่า 30% เราสามารถเริ่มต้นเป็น300แล้วก็ให้ไปจนไม่มีการอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ลองทายออฟได้ไม่เหมือนแอสมาต้องให้ยาวแต่ลมพิษเนี่ยธรรมชาติของโรคเนี่ยครึ่งนึงมันจะหายภายใน 3-5 ปีอยู่แล้วเราใช้เพื่อยื้อไม่ให้คนไข้มีอาการรุนแรงแล้วก็ไม่ได้โดนสเตียรอยเยอะธรรมชาติจะหายแต่แอสมาเนี่ยธรรมชาติของโรคมันไม่หายงั้นในแอสมาก็จะต้องให้นานกว่า
ทีนี้การจะดู time to respond สำคัญมากนะคะในคนไข้แอสมากับในนาซาโพลิปเนี่ยส่วนใหญ่การให้แอซิดบลาบ้าเนี่ยเราจะสเต็ปอัพที่1เดือนแต่ว่าก็ต้องดู CCCE แบบที่อาจารย์ตูนว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าในการให้ไบโอโลจิกเนี่ยเราจะดูเรสปอนที่ประมาณสัก16อาทิตย์เพราะในแต่ละยาแต่ละตัว time to respond เนี่ยเราจะต้องรู้ค่ะว่าสเต็ปเมื่อไหร่มีความสำคัญมากแต่ถ้าในลมพิษเรื้อรังแอนติสมินส่วนใหญ่ให้2อาทิตย์ก็ดีขึ้นเพราะในลมพิษเราจะสเต็ปที่2ถึง4อาทิตย์ในแอสมาเราจะสเต็ปที่1เดือนในสเต็ปในไซนัสจะสเต็ปที่3เดือนแต่ละโรคมันจะมีไทม์ในการสเต็ปอัพต่างกันนะคะแล้วก็ไซโคสปรินให้ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก1เดือนส่วนยาแอนตี้เอจก็ประมาณ16สัปดาห์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้อย่างน้อย6เดือนแล้วก็จัดการที่ลดยาแล้วก็หยุดยาได้นี่เป็นเคสสุดท้ายนะคะก็ผู้หญิงเหมือนกันนะคะวันนี้เป็น Woman Day นะคะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเฟลโล่2คนเป็นผู้ชายนะทีนี้ก็เป็นเคสผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแอสมาแล้วก็เป็นคอนิกไซนูไซติสวิทนาเซลโพลิปนะคะเคสนี้ก็ได้รับการคอนซัลต์จาก ENT นะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยแอสมาคอนโทรลได้แต่ AR กับไซนัสเนี่ยผ่าไปรอบนึงแล้วแต่ผ่าไปรอบนึงแล้วเนี่ยอ๋อ2รอบแล้วเคสเนี้ย ENT consult ส่วนใหญ่ตัวเองจะได้รับ consult จาก ENT เยอะเพราะว่ามันเป็น severe sinus with polyp ที่ control อาการไม่ได้นะคะก็ consult มาว่า consult อาจารย์แอนเพื่อดูว่าจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างหน้าที่ตัวเองก็คือประเมินดูว่าคนไข้อ่ะมีโรครวมอะไรบ้างในกลุ่มนี้มักจะมีเรื่อง asthma chronic sinusitis with nasal polyp เพราะ asthma กับ CRS with polyp ทำให้ IgE สูงอยู่แล้วมันจะเสริมซึ่งกันและกันและคนนี้ก็มีแอสไพรินเซนซิทิวิตี้ด้วยคนนี้จริงๆเนี่ยค่อนข้างซีเวียนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากรักษาเต็มที่แล้วทำแอสไพรินดีเซนซิไทแล้วคนไข้ก็ยังมีปัญหา CRS วิสนาเซลโพลิปค่อนข้างเยอะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราให้ยาเต็มที่ทั้งผ่าตัดไปแล้วให้ยาเมดิเคชันทรีทเมนต์แล้วไม่ดีกลุ่มนี้ก็มีโลในการให้ไบโอโลจิกเหมือนกันที่พูดขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้น้องๆทุกคนว่าเวลาคนไข้มาด้วยโรคนึงคนไข้จะมีโรคอื่นร่วมมาเป็นซีรีส์เราจะต้องดูซีรีส์ให้ดีว่าคนไข้เป็นซีรีส์5ซีรีส์7บางคนมาฟูลออปชันเลยแบบมาอย่างเยอะในเคสนี้แอสมาก็เป็นเยอะค่ะแต่แอสมาโชคดียังคอนโทรลได้แต่ไซนัสอ่ะคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าไซนัสคอนโทรลไม่ได้เมื่อไหร่คนนี้มีทั้งโพลิปแล้วก็ทั้ง CRS นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโลในการให้ไบโอโลจิกเหมือนกันถ้าเราสามารถจัดการลิดแฟกเตอร์ทุกอย่างหมดแล้วนะคะคนนี้เนี่ยได้ผ่ากับ ENT ไปแล้วจริงคนนี้เป็น eosinophilia ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนนี้แบบเป็น severe allergy IgE ค่อนข้างสูงเทสแล้วขึ้นลายฝุ่นแต่เคสนี้ตัวเองไม่ได้ทำ sublingual immunotherapy เพราะคนไข้ severe asthma ถ้าทำแล้วมีโอกาสที่คนไข้เกิด anaphylaxis ได้แล้วก็คนนี้เป็นลักษณะเป็น T2 high ทั้ง asthma กับ sinus เวลา sinus เราก็ approve เหมือน asthma ใช้ยาใกล้เคียงกันมากแต่นี้เป็นไกด์ไลน์ sinus นะคะซึ่งพิมพ์คำว่า EPOS ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่ารักษาไซนัสยังไงนะคะซึ่งในไซนัสหลักๆอะค่ะในการรักษายาเบื้องต้นก็คือใช้สเตียรอยด์พ่นจมูกโดยเราจะแนะนำโดสที่สูงกว่า AR นิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นดูレスปอนเนี่ยก็ดูที่ประมาณ 6-12 สัปดาห์แต่ถ้าใน AR ดูレスปอนสเตียรอยด์พ่นจมูกเราจะดูที่ 2-4 อาทิตย์แต่ถ้าในไซนัสมันจะレスปอนช้าหน่อยก็กว่าจะดีขึ้นก็คือประมาณ 2-3 เดือนโดยที่การรักษาไซนัสเรื้อรังสิ่งที่จะทำได้ล้างจมูกพ่นจมูกสเตียรอยด์ถ้าคนไข้น้ำมูกเหลืองมี acute exacerbate ก็ให้ antibiotic short course ปัจจุบันการรักษาไซนัสเรื้อรังมันเป็น inflammation ไม่ใช่ infection เพราะฉะนั้นเราไม่มีการให้ antibiotic long term นานๆยกเว้นว่าเป็น CRS without nasal polyp ซึ่งเป็นขา T2 low กลุ่มนี้จะให้ low dose macrolide ไปอย่างน้อย3เดือนอันในคนไข้ไซนัสแล้วก็ approach เหมือนเป็น asthma phenotype T2 low T2 high เหมือนกันในเคสนี้มันเป็น T2 high อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ไม่ได้สตาร์ทที่ low dose macrolide มากเพราะว่า response ไม่ค่อยดีสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือคนไข้มีเรื่องปัญหาเรื่อง side effect ของ asthma หรือเปล่าที่เป็น complication อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องดูเรื่อง vision นะคะคนไข้อาจจะมีเรื่องเป็น orbital cellulitis ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหลังจากแอปโพสไปแล้วถ้าใช้ยาเต็มที่12สัปดาห์ไม่ดีขึ้นเขาแนะนำว่าอาจจะต้องมีโรในการเซอร์เจอรี่และในไกด์ไลน์ก็บอกหลังจากให้คนไข้ได้รับ appropriate medication treatment ด้วยการใช้สเตียรอยด์ล้างจมูกสเตียรอยด์พ่นโน่นนี่เบ็ดเสร็จแล้วก็คนไข้ผ่าตัดไม่ดีเขาก็ให้แบ่งเป็น T2 high กับ T2 low เหมือนกันเห็นไหมคะว่าใน CRS with polyp
แอปโพสเหมือนแอสมาเดะเลยยาก็เปลี่ยนจากพ่นข้างล่างเป็นพ่นข้างบนแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนเดิมทุกอย่างและสุดท้ายก็ต้องส่งดูกับ ENT เพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้เชสอัลเลอร์จี ENT เนี่ยมันเหมือนทีมเดียวกันขึ้นอยู่เราดูรูบนรูล่างแค่นั้นเองนะคะและสุดท้ายการให้ไบโอโลจิกเนี่ยแอปพรูฟก็คือจะใช้ได้ต่อเมื่อคนไข้ได้ยาแล้วคนไข้ผ่าตัดแล้วแล้วถึงจะให้ไบโอโลจิกได้เราไม่สามารถให้ก่อนผ่าตัดได้ด้วยเหตุผลคือออฟเลเบลแต่บางทีถ้าคนไข้จ่ายได้ถ้าคนไข้ไม่อยากผ่าตัดก็เป็นออปชันให้คนไข้การที่เรามีความรู้รอบกว้างขึ้นเราจะมีออปชันให้คนไข้มากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องตัดสินใจแทนคนไข้ก็ได้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเองนะคะซึ่งในลักษณะ IgE เนี่ยมีความสำคัญยังไงใน inflammation นะคะหลักๆในกลุ่มที่เป็น CRS เนี่ยมันจะแบ่งเป็น without polyp กับ with polypถ้ามีแอสมาร่วมด้วยส่วนใหญ่จะเป็นขา T2 high IgE สูงก็คือเป็น CIS with polyp ส่วนใหญ่พวกนี้จะมี eosinophilic inflammation IgE จะค่อนข้างสูงซึ่งใน CIS with polyp เนี่ยก็จะพบร่วมกันกับแอสมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะในขณะเดียวกัน without polyp นี่ส่วนใหญ่เป็น neutrophilic inflammation เพราะฉะนั้นการเพิ่มโดสเตียรอยหรือการให้ไบโอโลจิกเนี่ยมันก็จะไม่มีโลแต่สิ่งสำคัญคีย์เวิร์ดก็คือว่าคนไข้กลุ่มไหนที่เราจะคิดถึง CIS with polyp คีย์เวิร์ดง่ายๆคือคนไข้จมูกไม่ได้กลิ่นค่ะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราตรวจคนไข้เราไม่ได้ส่องจมูกทุกเคสเพราะเราเป็นหมอเชสอ่ะไม่ชินกับ2รูบนเราชินกับ2รูล่างใช่มั้ยคะแต่บางครั้งถ้าโพลิปไม่เยอะส่องจมูกจะไม่เจองั้นส่วนใหญ่ตัวเองจะ CT ทุกรายเลยเพราะส่องจมูกไม่ได้เราไม่ได้เป็นกับหมอ ENT แต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือคนไข้ถามว่าจมูกได้กลิ่นหรือเปล่าถ้าคนไข้บอกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆในจมูกไม่ได้กลิ่นนะเป็นอาการที่พบบ่อยในไซนัสวิทโพลิปไม่ใช่อัลเลอร์จิกไรไนติสนะคะอัลเลอร์จิกไรไนติสส่วนใหญ่ถ้าไม่ซีเวียจมูกมักจะได้กลิ่นนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะลองซักประวัติคนไข้ดูแล้วก็ถ้าเราคิดว่าจะให้ไบโอโลจิกเนี่ยเราอาจจะต้องมีไครทีเรียชัดเจนอย่างเช่นเอวิเดนซ์ของ T2 inflammationส่วนใหญ่หมอ ENT ก็จะเอาทิชชูไบออปซีดูว่า eosinophil ขึ้นหรือเปล่าหรือเราอาจจะดู CBC eo ขึ้นไหมหรือดู total IgE ที่สูงนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะต้องดูเรื่อง smell แล้วก็ดูเรื่องคนไข้มี comorbid หรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะข้ามไปแต่อยากจะให้รู้ว่าจริงๆเนี้ยมันมียาทางเลือกในคนไข้ที่เป็น CRS with polyp ด้วยก็คือนอกจาก surgery ก็คือสามารถ add on ได้งั้นตัวเองก็จะขอสรุปสไลด์นะคะว่า simplify treatment ใน IgE mediated allergic disease น่ะหลักๆมี asthma urticaria CRS with nasal polyp สิ่งที่เราจะสตาร์ทเบื้องต้นการรักษา asthma เราจะเริ่มด้วย ICS หรือถ้ามีอาการ CVM ที่อาจารย์ตูนพูดอาจจะบวกด้วย ICS บวก LABA เป็น first line ได้เลยแล้วถ้าให้ ICS บวก LABA แล้วไม่ดีเราก็ add on therapy แต่เราต้องมั่นใจว่าคนไข้เนี่ยพ่นยาถูกทั้งหมด 4C เรียบร้อยละเสร็จแล้วเราก็อาจจะแอดลาม่าได้หรือแอนตี้ลูโคไตอินได้หรือทีโอฟิลีนได้และถ้าไม่ดีถ้าคนไข้มีไซน์ของ T2 high IgE สูงหรือคนไข้เทสแล้วขึ้นในกลุ่มนี้ก็สามารถให้ยาแอนตี้ IgE ได้เพราะเป็นยาตัวเดียวที่เบิกได้นะคะส่วนถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังอ่ะก็คือตัดที่6สัปดาห์ขึ้นไปและถ้าคนไข้ให้ยาแอนติสมินจนถึง4เท่าแล้วไม่ดีเราก็สามารถแอดออนเทอราปีได้ซึ่งแอดออนนอกจากอิมมูโนซัพเพสซีฟดักซึ่งพวกนี้ก็จะมีไซด์เอฟเฟคเขาให้แอด1เดือนถ้าไม่ดีปุ๊บก็สามารถแอดแอนตี้ IgE ได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็น CRS with nasal polyp เขาแนะนำให้ appropriate medication treatment ด้วยการใช้สเตียรอยล้างจมูกสเตียรอยพ่นจมูกแล้วก็อาจจะบวกซิสซิมิกสเตียรอยได้ถ้าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นเยอะแล้วก็ถ้าไม่ดีก็คอนซัลท์ผ่าตัดถ้าผ่าตัดแล้วไม่ดีก็สามารถให้ไบโอโลจิกได้สิ่งสำคัญเวลาเราดูคนไข้ assess adjust review assessment เนี่ยสำคัญมากเพื่อดูว่าคนไข้อ่ะเราจะ step up step down ใน asthma เราก็ดูเรื่อง exacerbation daytime nighttime limitation activity แล้วก็เราดูสามารถ act ก็คือ asthma control test questionnaire ซึ่งมันจะช่วยในการสกรีนสกอร์ว่า control uncontrolหรือบางคนก็อาจจะใช้ quality of life ในทาง research แล้วก็ดู future risk of asthma exacerbation ซึ่งลังฟังก์ชันต้องทำทุกรายนะคะในการ diag แล้วก็ follow up future risk CBC ดูคนไข้ asthma อย่าลืมเจาะ CBC เสมอส่วนใหญ่เราจะพลาดในจุดนี้ Pheno ถ้าทำได้ก็ควรจะทำจะช่วยกันใช้หน่อยที่ธรรมศาสตร์เรามีนะคะ Urticaria เราก็จะดู score UAS7 2 อันนี้มันจะไม่มีในเมืองไทยนะคะแล้วก็ future risk เราอาจจะwork up ดู autoimmune disease นั่นคือไทรอยสามารถดูได้ nasal polyp แล้วก็ดูคะแนน WAS ซึ่งจะดู CT แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถส่งไป
เซอร์เจอรี่ได้แล้วก็รวมถึงให้ไบโอโลจิกได้นะคะแล้วก็วิธีการเวิร์กอัพคริทีเรียนะคะอย่าลืมดูอัลเลอร์จีเทสติ้งถ้าหมอเชสทำไม่ได้ก็เจาะเลือดเจาะเลือดใครทำก็ได้ส่งแลบนอกนะคะก็สามารถเจาะเลือด specific IgE ได้ได้ผลไม่ต่างกับสกินเทสถ้าเป็นไปได้ส่งท็อตเทล IgE หน่อยก็ได้ในแอสมาถ้าเราจะให้จะได้คำนวณโดดได้ถูกเพื่อจะดูว่าตัดสินใจต้องใช้ยาหรือเปล่าซึ่งยากลุ่มนี้มันเป็นยาฉีดนะคะถ้าคนไข้ให้300แล้วก็ต้องดูโดสเขาจะบอกว่าฉีดทุก2อาทิตย์4อาทิตย์แล้วก็ถ้าในลมพิษเรื้อรังเนี่ยเราสตาร์ทที่150แล้วก็อาจจะสเต็ปเป็น300ก็ได้ถ้าไม่เรสปอนส์แต่ลมพิษเรื้อรังเวลาสตาร์ทไม่ขึ้นอยู่กับท็อตเทล IgE กับน้ำหนักส่วนในนาซาโพลิปอ่ะเทคนิคการให้เป็นเทคนิคเดียวกับแอสมาก็คือดูน้ำหนักกับท็อตเทล IgE นะคะก็ขอสรุปเรื่องบทบาทการใช้ยากลุ่มแอนตี้ไอจีในคนไข้ภูมิแพ้ว่ามันมีหลายอินดิเคชันแล้วก็สามารถเวิร์กเวลในคนไข้กลุ่มที่เป็นซีเวียร์อัลเลอร์จิกไอจีอีอัลเลอร์จิกดีซีสนะคะก็ขอจบการพูดภายในเวลาครึ่งชั่วโมงขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะคะวันนี้เราก็รู้เกี่ยวกับอัลเลอร์จีดีซีสอย่างครอบคลุมนะคะทั้งแอสมานะคะรวมถึงเออร์ติคาเรียแล้วก็นาซาโพลิปด้วย